อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัจจามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2564เป็นวันทำการศึกษาวิชาไวยากรณ์บาลีเบื้องต้นว่าด้วยสนธิว่าด้วยกิจนะสำหรับวิชานี้วันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับอาคัมมะสนธิอยู่ในข้อที่21ตามเอกสารอาคัมมะสนธิหรืออาคัมมะสนธิเนี่ยก็หมายถึงการเชื่อมต่อระหว่างคำสองคำขึ้นไปนะอาจจะเป็นสามคำก็ได้นะแต่เวลาต่อเชื่อมต่อจริงๆก็คือระหว่างคำสองคำนั่นแหละนะคำหน้าคำหลังคำกลางกับคำหลังอะไรประมาณนี้นะก็มีทั้งหมด5อย่างใน5อย่างเนี่ยตอนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอาคัมมะอาคัมมะคืออาคมอาคมในที่นี้เนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆว่ามาในที่นี้ก็คือเพิ่มเข้ามาจะต่างจากทเวภาวะตรงที่ว่าทเวภาวะเนี่ยก่อนจะมาตัวที่สองเนี่ยมีตัวที่หนึ่งที่เหมือนกับตัวที่สองหรือไม่เหมือนกับตัวที่สองอยู่ก่อนแล้วส่วนอาคัมมะหรืออาคมเนี่ยก่อนจะมาเนี่ยเขาเรียกว่าก่อนจะลงอาคมเนี่ยยังไม่มีพยัญชนะตัวที่เหมือนและไม่เหมือนอยู่ก่อนหน้านี้นั้นเหมือนทเวภาวะเขาเรียกว่ามาลอยลอยนะมาลอยลอยอย่างนี้เรียกว่าอาคมนะเวลาเราใช้สำนวนเกี่ยวกับอาคมเราจะใช้คำว่าลงอาคมบางทีก็ใช้คำว่ามาอาคมนะเราจะใช้ใหม่ของเราก็ได้เพิ่มอาคมมันใช้ได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าคำว่าอาคมก็คือมาแต่ต่างจากทเวภาวะตรงที่ว่าอาคมเนี่ยมาโดยที่ไม่มีพยัญชนะตัวเหมือนหรือไม่เหมือนอยู่ก่อนหน้านี้มาลอยลอยมาลอยลอยเรียกว่าอาคมในข้อที่11นะได้บอกไว้ว่าในเพราะสละหลัง ลงยะวะมะทะนะตะละละและคะอาคมเมื่อใช้คำว่าในเพราะสละหลังก็แปลว่าอาคมที่มาทั้งหลายเนี่ยนะก็ต้องมาข้างหน้าสละจะลงอาคมพยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งได้นั้นเนี่ยต้องมีสระเป็นนิมิตเป็นสาเหตุอยู่
แล้วก็อาคมที่มานั้นๆที่ลงมานั้นๆเนี่ยต้องลงมาข้างหน้าสระนะอาคมมีอะไรบ้างนะพยัญชนะอาคมพยัญชนะอาคมในข้อ21เนี่ยมีอะไรบ้างยะวะมะทะนะตะละละแล้วก็คะขอควายนะ9 ตัวด้วยกัน9 ตัวด้วยกันนะข้อมูลนี้นำมาจากสูตรในคัมภีร์กัจจายนะก็คือสูตรว่ายะวะมะทะนะตะละลาจาคมาเปิดหนังสือกัจจายนะสูตรไปด้วยนะสูตรว่ายะวะมะทะนะตะละลาจาคมาถ้าดูในสูตรเนี่ยก็จะมีแค่ยะวะมะทะนะตะละแล้วก็ละนะมีแค่8 ตัวส่วนคะคอควายเนี่ยลงด้วยจักศัพท์ในสูตรนั้นถ้าสังเกตไปที่สูตรจะเห็นคำว่าจาขมาจาเข้ามาก็ตัดบทเป็นจะอาเข้ามาจะจอจานตัวนั้นเนี่ยอนุมัติอนุญาตให้มีการลงคะอาคมได้ด้วยแต่ถ้าเป็นเราเราก็จะเขียนใหม่นะเขียนว่าไงยะวะมะทะนะตะละละแล้วก็คาเข้ามาไปเลยถ้าเป็นเรานะคือไม่ต้องมาจะมาอะไรแล้วเอาตรงๆเลยคาเข้ามามันก็จะกลายเป็นนะลงคาอาคมโดยตรงไปเลยอันนี้ก็เป็นหลักการของการเขียนสูตรการเขียนขั้นตอนของสูตรและรายละเอียดของการลงอาคมอาจารย์ให้น้องว่าไงอะคะเขียนว่าลงอาคมสูตรลงพยัญชนะอาคมลงพยัญชนะอาคมลงพยัญชนะอาคมต่อมานะมาดูตัวอย่างประกอบตัวอย่างแรกนะยิมัตสะอันนี้ลงยะอาคมมาแล้วนะเดิมทีคือนะอิมัตสะนะอิมัตสะลงมาแล้วอันนี้ลงยะอาคมมาจากนะยิมัตสะก็เลยสำเร็จรูปเป็นนะอิมัตสะจากนะอิมัตสะเข้าไปจากนะอิมัตสะก็เลยสำเร็จรูปเป็นนะยิมัตสะตรงยะอักคมมาเวลาเราไปเจอเนี่ยเราจะเจอคำซ้ายนะส่วนใหญ่จะใช้คำซ้ายมือก็คือจะใช้คำที่ลงอาคมส่วนใหญ่เลยนะแต่บางทีเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องลงอาคมก็มีอันนี้เราจะต้องไปดูรายละเอียดในคัมภีร์ปัทถรูปสิทธิกันอีกนะคัมภีร์ปัทถรูปสิทธิคัมภีร์ปัทถรูปสิทธิเนี่ยจะบอกไว้อย่างละเอียด
ปัทธโลสิทธิสูตรนี้อยู่สูตรที่14แล้วค่ะเปิดเท่าไรนะ34แล้วค่ะทำไมเสียงมันก้องก้องแสดงว่าเปิดสองเครื่องมันเปิดลำโพง34ในนั้นเนี่ยถ้าดูวุตติยิ่งชัดเจนนะวุตติจะมีวาสักเพื่อนแล้วก็บอกความหมายของวาสักว่าวัตติตะวิภาสัตโธยังวาสัตโธก็แปลว่ามีวาสักมาจากสูตรอื่นส่วนวาสักมาจากสูตรไหนเนี่ยเราต้องไล่ถอยหลังไปไล่ถอยหลังไปยังสูตรก่อนสูตรนี้นะยาวมากก็น่าจะจากสูตรว่าชะลานะมิยุวาสเรวางเจอไหมถ้าเมื่อไหร่เจอแล้วค่ะ30สามสิบใช่ไหมเท่าไหร่นะไม่ใช่หมายถึงในกัจจายนะสูตรที่เท่าไหร่กัจจายนะสูตรเหรอชะลาชะลานะมิยุวาสะเลวาเจ็ดสิบค่ะอยู่ข้างหลังเนี่ยไปใกล้ๆนะอยู่ข้างหลังสูตรนี้ก่อนหน้า18เจ็ดสิบค่ะสูตรที่เจ็ดสิบวาสักวาสักส่วนใหญ่มันจะมาจากข้างหน้านะอันนี้มาจากข้างหลังมีได้บ้างก็หมายความว่าการลงอาคมต่างๆด้วยสูตรนี้เนี่ยไม่ใช่นิจจวิธิไม่ใช่นิจจวิธิก็คืออนิจจวิธิอนิจจวิธิเนี่ยหมายความว่าวิธีที่ไม่ได้ตายตัวนะไม่ใช่วิธีตายตัวก็คือลงก็ได้ไม่ลงก็ได้ในภาษาบาลีเนี่ยบางทีเราเจอคำว่านะอิมัตบางทีเราก็เจอคำว่านะยิมัตสะเราก็เขียนตรงนี้ว่า ลงก็ได้ไม่ลงก็ได้ข้อ21เนี่ยมันก็จะตัดปัญหาเรื่องเวลาเราไปเจอแล้วเรามักจะ ถกเถียงกันนะว่าต้องลงอาคมมันก็จะไม่ตรงตามหลักไวยากรณ์แล้วก็จะไม่ตรงกับคำบาลีต่างๆที่มีใช้ในพระไตรปิฎกเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้ลงบางทีก็ลงท่านจึงมาตั้งกฎเกี่ยวกับการลงอาคมแล้วก็บอกรายละเอียดว่าเป็นอนิจจวิธิหมายถึงการลงอาคมด้วยสูตรว่ายะวะมะทะนะตะละลาจาขมาลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะโดยความหมายก็คือมีทั้งลงและไม่ลงอาคมดังนั้นเวลาเราเขียนบาลีเราจะเขียนว่านะยิมัตสักก็ได้นะอิมัตสักก็ได้นะเขียนได้ทั้งสองคำก็เลือกคำใดคำหนึ่งไปแต่ถ้าถามว่าในเมื่อไม่ลงก็ได้แล้วจะลงทำไมสมมติว่ามีคำถามว่าในเมื่อไม่ลงก็ได้แล้วจะลงทำไมก็ตอบว่าสุขุจารณะถ้าตอบเป็นภาษาบาลีก็ตอบว่าสุขุจารณะถังเพื่อ
การออกเสียงที่สะดวกไม่ใช่สละสลวยนะสละสลวยเนี่ยมันสวยงามแล้วมันคนละสำนวนสุขุดการณะที่เมื่อวานเรียนสมาธิมันมีบอกว่าเอกอดจารณะมันต่างกันยังไงเจ้าคะอะไรนะในสมาธิเขาบอกว่าประโยชน์ของสมาธิก็คือมีความแบบเสียงไพเราะแต่เขาใช้คำว่าเอกอดจารณะเอกอดจารณะแปลว่าอะไรเอกอดจารณะฟังมาผิดเลยอ๋อไม่ผิดค่ะไม่ผ่านกันก็เลยจบเอโกจารณะน่าจะเอโกก็คือรวมเป็นหนึ่งบทปัจจัมมันคนละอย่างเอกะถ้าอย่างนั้นก็มาจากเอกะกับจารณะก็คือรวมนะเป็นการกล่าวรวมจากคำสองคำจะเป็นคำเดียวเอโกจารณะเอกปุจจารณะกล่าวรวมถ้าเขาใช้คำนั้นแปลว่ากล่าวรวมแต่อันนี้มันใช้คำว่าสุขุจจารณะมาจากสุขะอุจจารณะแปลว่าอ่านง่ายอ่านสะดวกกว่าคนละความหมายกันไงถึงว่าช่วยให้ออกเสียงได้ขึ้นออกเสียงง่ายกว่าหรือสะดวกกว่าไม่สะดุดถ้าจะพิสูจน์ก็ให้พิสูจน์อ่านเปรียบเทียบระหว่างคำซ้ายกับคำขวามันจะอ่านง่ายอ่านยากกว่ากันนิดหนึ่งนิดเดียวนะนะยิมัจจะนะอิมัจจะอิกับยิต่างกันนิดเดียวในบาลีท่านจึงบอกว่าใช้ได้ทั้งสองคำก็คือลงอาคมก็ได้ไม่ลงอาคมก็ได้ท่านจึงเขียนไว้อย่างนี้ก็เป็นหลักการที่ต้องบอกว่าเป็นไปตามพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกก็เจอสองคำนะบางที่ต้องบอกบางที่เจอคำว่านะยิมัจจะบางที่ก็เจอคำว่านะอิมัจจะจะต่างกันแบบนั้นในไวยากรณ์จึงบอกว่าใช้ได้ทั้งสองคำคำไหนก็ได้นะไม่ผิดอีกประเด็นหนึ่งก็คืออาคมที่มาเนี่ยมีสระหรือไม่อาคมที่มาเนี่ยมีสระหรือไม่อันเนี้ยน่าคิดนะน่าคิดแต่เพื่อความง่ายๆก็ไม่ต้องไปคิดมากมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้ามีก็ต้องลบสระอีกทีนะอย่างนะยิมัจจะเนี่ยถ้ายะอาคมมีสระก็ลบสระอะที่ยะก่อนลบก็แยกแต่ถ้าไม่มีก็ประกอบเลยแต่ถ้าดูตามสูตรเนี่ยสูตรเขียนว่าตามสูตรก็เขียนว่ายะวะมะทะนะตะละลาจาขมาทุกพยัญชนะมันจะมีสระหมดเลยแล้วก็ถ้าไปดูในคัมภีร์ปัทถรูปสิทธิเนี่ยท่านก็ไม่ได้บอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการลบสลับนั้นถ้ามีคำถามว่าอาคมมีสละหรือไม่ก็ตอบไปว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ใช่ประเด็นมีก็ได้ไม่มีก็ได้
ไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นหลักว่าต้องชี้ชัดตัดสินมาว่ามีหรือไม่มีมันไม่ใช่รายละเอียดที่สำคัญนะถ้ามีสระถ้าจะเอาแบบมีสระก็ลบก่อนจะประกอบถ้าไม่มีสระก็นำไปประกอบเลยก็จบอย่างนะอิมัตสะเนี่ยพอลงยะอาคมมาปุ๊บสมมติว่าไม่มีสระก็นำยะไปประกอบกับสระอิหลังก็เป็นนะยิมัตสะไปเลยแล้วก็นะยิมัตสะในความจริงไม่ต้องเขียนติดนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเขียนติดกันแบบนี้นะนอนหนูไม่ต้องไปติดกับยิเพราะมันไม่มีเหตุผลที่จะต้องติดส่วนยอยักษ์เนี่ยจะต้องกลมกลืนกับสระอิอันนั้นน่ะถูกต้องนั้นถ้าจะเขียนให้ถูกต้องเขียนนะแล้วก็ยิมัตสะไปแต่เท่าที่เคยเจอมาเนี่ยเขาจะพิมพ์ติดกันแบบคำซ้ายมือนะอาจารย์คะมันมีรอจุฬาด้วยหรอคะเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวรอจุฬาเดี๋ยวดูตัวอย่างสงสัยว่ามันในหนังสือมีรอจุฬาด้วยแต่ว่าในสูตรไม่เห็นมีรอจุฬาเลยนะคะเดี๋ยวค่อยบอกมีตัวอย่างต่อไปวุทิคติไปตามลำดับไอ้พยัญชนะที่ลงอาคมเลยนะมาจากอุทิคติจากอุทิคติเป็นวุทิคติก็แปลว่าลงวะอาคมมาต่อไปก็เป็นอันนี้เขาไม่เขียนตามลำดับนะถ้าเป็นตัวอย่างตามลำดับก็จะดีนะวะมะต่อไปต้องเป็นมะนะเป็นมะก็ต้องเป็นละหุเมสติตามลำดับพยัญชนะที่ลงอาคมนะตัวอย่างมันจะไปละหุเมสติอยู่ขวามือแต่เราดูจากซ้ายไปเลยดีกว่านะไม่จะได้ไม่สับสน อิโตนายติศัพท์เดิมคืออิโตอายติแต่อย่างอิโตนายติเนี่ยเขายังเขียนห่างกันเลยก็ยังเขียนห่างที่คำอื่นนี่เขียนติดไปหมดเลยนะยะสมาติหาก็ไม่จำเป็นต้องเขียนติดไม่จำเป็นเลยนะแล้วหูไม่สติก็เหมือนกันส่วนสามารถทันยาเนี่ยต้องเขียนนั่นแหละเพราะว่ามันมีการรักษาอีกทีอุทิคติล่ะคะอาจารย์ต้องเว้นไหมวุฒิกติเนี่ยต้องติดไม่เว้นทำไมมันเพราะข้างหน้ามันมีคำอื่นไงเขียนถูกแล้ววุฒิกติมันต้องมีสองคำอ่ะจึงควรแยกไอ้วุฒิกติมันคำเดียวคืออุฒิกติไอ้อุเนี่ยคำขวามือที่เขาเขียนไว้อย่างเงี้ยไม่ต้องไปเขียนตามนะลบเครื่องหมายลบออกนะเป็นอุฒิกติไม่ต้องมีเครื่องหมายแยกอย่างนี้นะขวามือเนี่ยไม่ต้องมีเห็นสอนที่อาตมาชี้ไหมเห็นเจ้าค่ะเอาเครื่องหมายลบนี่ออกเพราะว่าเราไม่ได้ลงว่าอาคมตรงนั้น เราลงว่าอาคมข้างหน้าสระอุถ้าจะขีดก็ขีดหน้าสระอุอันนั้นลงว่าอาคมมานะหน้าสระอุนะต่อไปอิโตนายติอิโตอายติอิโตอายติไปเป็นอิโตนายติเนี่ยแต่คำเนี่ยพอลงหน้าอาคมมาแล้วเนี่ยน่าสงสัยมากเลยนะจากอายติไปเป็นนายติเนี่ยใครเจอใครก็ต้องงงอะว่านายติคืออะไรความหมายว่าไงไม่มีใครไปคิดถึงเรื่องอาคม
จะไม่มีใครไปคิดถึงจะไปคิดถึงว่าอายติไนยติไม่ไปคิดถึงอายติจะเห็นแค่นายติแล้วก็จะแยกธาตุแยกปัจจัยไม่ออกแล้วแต่พอมารู้ว่าอ๋อนอนหนูเนี่ยมันเป็นหน้าอาคมมันไม่ได้มีผลต่อความหมายพอรู้เรื่องสนธิก็จะตัดประเด็นปัญหาที่สงสัยว่านายติมาจากธาตุอะไรไปได้เลยเนี่ยเพราะมันมาจากอายติมันไม่ใช่นายตินอนหนูเนี่ยเป็นแค่อาคมอาคมเนี่ยไม่ได้มีความหมายนะมีความหมายต่อการออกเสียงเท่านั้นเองไม่ได้มีผลต่อความหมายใดๆนะอาคมเนี่ยลงมาเพื่อการออกเสียงโดยเฉพาะดังนั้นท่านจึงบอกว่าลงก็ได้ไม่ลงก็ได้ใช้ได้ทั้งสองคำคำซ้ายก็ใช้ได้ลงอาคมมาก็ใช้ได้ไม่ต้องลงอาคมเช่นคำขวามือก็ใช้ได้จะเขียนว่าอิโตอายติก็ไม่ผิดนะเพราะไม่ใช่ข้อบังคับตายตัวว่าต้องลงอาคมแน่นอนอันนี้เป็นไวยากรณ์เบื้องต้นนะเราเรียนเป็นพื้นฐานไปรายละเอียดอย่างละเอียดเนี่ยจะอยู่ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิที่เอาเบื้องต้นมาให้พวกเราเรียนก่อนเพื่อให้รู้เป็นเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะเพิ่มแรกๆให้รู้ว่ามันมีอาคมอะไรบ้างประมาณนี้นะส่วนรายละเอียดเนี่ยเราจะได้เรียนในเทอมต่อๆไปนะเทอมต่อๆไปอาจจะเทอม4เป็นต้นไปอาจจะนะขึ้นอยู่กับผู้จัดการหลักสูตรก็คืออาจารย์จำรูนแต่ความจริงเราก็กำหนดไว้แล้วว่าเทอมไหนมีอะไรบ้างส่วนใหญ่แต่ละเทอมก็จะเหมือนกันกับแต่ละรุ่นนั่นแหละอาจจะมีเปลี่ยนแปลงก็วิชาที่อาตมาสอนก็จะดูหลายๆอย่างเช่นที่เคยบอกว่าเทอมหน้าเนี่ยจะเอาธรรมบทมาสอนแล้วจะสอนให้นักศึกษาได้เห็นบาลีมากยิ่งขึ้นนะก็มีการแปลให้นะแล้วก็มีการพูดเรื่องไวยากรณ์ที่เราเรียนมาแล้วอันไหนยังไม่ได้เรียนมาก็จะไม่ยังไม่ลงรายละเอียดเรียกว่าเป็นการลงสนามจริงหรือลงพื้นที่จริงอาจารย์จะสอนพวกเราเลยใช่ไหมคะดีใจจังเลยก็จะสอนเทอมหน้านี่แหละสอนเทอมหน้าต่อไปก็ต้องปรับไปเรื่อยๆนะในการเรียนในห้องเรียนก็ไว้ใจไม่ได้แล้วรุ่นต่อไปรุ่นที่10ที่ตั้งใจว่าจะเปิดวันที่10เดือนกรกฎาคมเนี่ยก็รอดูสถานการณ์ถ้าเดือนมิถุนายนเนี่ยอย่างของเราวันนี้มันก็ยังเปิดไม่ได้ในห้องเรียนถ้าเดือนมิถุนายนเปิดได้เป็นทางการทุกอย่างก็ต้องตามที่รัฐบาลเขาประกาศถ้าเปิดได้เป็นทางการเราก็ไปเรียนในห้องเรียนแล้วก็เดือนกรกฎาเราก็จะเตรียมประถมนิเทศรุ่น10เลยผมไม่ไว้ใจสถานการณ์ในพวกโควิดเนี่ยแล้วอาจจะเรียนในห้องเรียนได้ไม่นานอาจจะต้องปิดอีกอ่ะมันลักษณะจะเป็นอย่างนั้นมันบางอย่างก็ต้องปรับปรุงต้องเพิ่มเรียกว่าเพิ่มมาตรการในหลักการในการเรียนการสอนบางทีเนี่ยเราว่างๆอยู่ที่บ้านเราก็เอามาอ่านเอามาทวนบ้างก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการซีเรียสเคร่งเครียดอะไรนะอ่านเป็นความรู้ไปอย่างเช่นเรื่องสนธิเราก็ลองมานั่งอ่านดูอ่านคร่าวๆดูว่ามันมีอะไรบ้างอย่าไปซีเรียสเรื่องจำได้จำไม่ได้นะอ่านให้มันเข้าใจก็พอละอย่าไปซีเรียสเด็ดขาดนะเรื่องจำได้จำไม่ได้พอให้ได้อ่านเดี๋ยวมันก็จำได้เองเนี่ยเป็นเรื่อง
เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆอ่ะถ้าเราได้อ่านก็จำได้ไปเองนะอ่านบ่อยๆเอาต่อไปนะต่อไปยัสมาติหะเราจะเจอคำนี้นะแต่ศัพท์เดิมของคำว่ายัสมาติหะเนี่ยคือยัสมาอิหะความจริงเกี่ยวกับสนธิเนี่ยมันมีองค์ประกอบอื่นอีกนะเช่นอะไรเช่นว่าเวลาเราไปเจอคำหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าศัพท์เดิมมาจากอะไรกับอะไรอย่างสมมติเราไปเจอคำว่ายัสมาติหะยัสมาเนี่ยนะเราเจอบ่อยเราก็จะรู้ว่าอ๋อยัสมานี่มันคำหนึ่งแล้วส่วนติหะเนี่ยถ้าคนที่เรียนบาลีมาเยอะแล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยเจอคำว่าติหะปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าไม่ใช่ศัพท์เดิมไม่ใช่คำเดิมเพราะคำว่าติหะในภาษาบาลีไม่มีอย่างเงี้ยเขาจะรู้สำหรับนักศึกษาใหม่ๆก็จะรู้ไม่ได้ก็ต้องดูตัวอย่างที่นำมาประกอบเป็นตัวอย่างนี่แหละบ่อยๆแต่พอเราเจอบ่อยๆเราก็จะสังเกตได้นะอันนั้นสำหรับคนที่ถ้ารู้บาลีมาเยอะแล้วเนี่ยแม้ไม่เคยเจอคำว่ายัตมาติหะมาก่อนไปเจอครั้งแรกเขาก็ต้องพุ่งเป้าไปที่คำว่าติหะว่ามันมีไหมในบาลีที่เขาเจอมาก็จะได้คำตอบทันทีว่าไม่มีไม่เคยเจอแล้วก็ไม่มีจริงๆด้วยนะคำว่าติหะในภาษาบาลีถ้าจะมีก็มีแต่คำว่าอิหะอันนี้มันมีประเด็นอย่างนี้ด้วยนะจึงบอกว่าอย่าไปซีเรียสเพราะบาลีเรายังไม่ยังเราจำบาลีอะไรไม่ได้เลยสักคำหนึ่งตัวอย่างก็เป็นตัวอย่างใหม่สำหรับเราแค่สังเกตว่าอ๋อมันมีการทำรายละเอียดหรือขั้นตอนอะไรบ้างแค่นั้นเองและตัวอย่างอะไรบ้างดูผ่านๆไปแค่นั้นแหละนะเดิมทีคือยัสมาอิหะแล้วมีการลงตะอาคมมาก็เลยเป็นยัสมาติหะนะแค่นี้เองนะเหตุผลของการลงตะอาคมเนี่ยก็คือเพื่อการออกเสียงที่ดีกว่าต้องบอกงี้ก็ได้นะเพื่อการออกเสียงที่ดีกว่าที่ดีกว่าก็คือที่ชัดกว่าภาษาพูดเดิมทีมีแต่ภาษาพูดนะหรือมีแต่เสียงไม่มีอักษรดังนั้นเวลาพูดเนี่ยมันจะต้องพูดให้ชัดนะแต่ถ้าคนไม่ได้ศึกษาตามวิชาการเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพูดเพี้ยนจากยัสมาอีหะไปเป็นยัสมาติหะพูดเพี้ยนเพราะว่าไม่รู้ตัวหนังสือหรือบางทีเขาก็โทษคนฟังว่าฟังเพี้ยนเพราะไม่เห็นตัวหนังสือผ่านเสียงที่เขาพูดเขาพูดว่ายัสมาอีหะเขาไม่ได้พูดว่ายัสมาติหะแต่เราไปฟังเพี้ยนเองหรือคนฟังก็โทษคนพูดเราพูดเถียงเพี้ยนมันต้องพูดว่ายัสมาอิหะแต่คุณน่ะพูดเพี้ยนเป็นยัสมาติหะมันมีที่มาอย่างนั้นด้วยนะแต่ทางภาษาบาลีเนี่ยมาสรุปให้เราทราบว่าได้ทั้งสองยัสมาติหะก็ได้ยัสมาอิหะก็ไม่ผิดที่ตอบอย่างนี้เพราะว่าอะไรถ้าเราอ้างตามหลักของไวยากรณ์ภาษาบาลีเราก็อ้างว่ามีการตามมาแห่งวาสักมายังสูตรว่ายะวะมะทะนะตะละลาจาเข้ามามาจากสูตรอื่นนะมาจากสูตรอื่นเมื่อมีวาสักตามมาก็แปลว่าการลงอาคมทั้งหลายเนี่ยเป็นอนิจจวิธิเป็นอนิจจวิธิก็คือเป็นวิธีที่
ไม่ตายตัวนะไม่ตายตัวก็คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ลงก็ได้ไม่ลงก็ได้สรุปก็คือจะเขียนว่ายัสมาติหะก็ได้จะเขียนว่ายัสมาอิหะก็ได้เขียนคำใดคำหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นตะอาคมต่อไปไปดูคำขวามือนะเมื่อกี้พูดเรื่องมะอาคมไปแล้วนะละหุเมสติละหุเอสติเดิมทีคือละหุเอสตินะมีการลงมะอาคมมาก็เลยเป็นละหุเมสติคำนี้เนี่ยคำว่าละหุเมสติเราอาจจะบอกว่ามาจากละหุงเอสติก็ได้นะละหุงถ้าลักษณะนั้นเนี่ยแปลว่ามอมานี้เนี่ยไม่ใช่อาคมมอมานี้เนี่ยมาจากนิกเกหิตอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งแล้วก็มันก็มีผลต่อความหมายแต่ตัวอย่างนี้ท่านยกมาในนามที่เป็นมะอาคมเราก็จำไว้ว่าตัวอย่างนี้เป็นมะอาคมไปนะถ้าเป็นนิกหิตถ้าละหุเป็นละหุงเป็นนิกหิตมันก็จะเป็นประเด็นของกิริยาวิเศษณะก็ต่างก็มีรายละเอียดออกไปอีกนะตอนลงไปนิดนึงก็พอแล้วต่อไปเป็นอะไรเนี่ยเป็นทะอาคมมะแล้วก็ทะมะแล้วก็ทะสัมมทัญญาศัพท์เดิมคือสัมมาอัญญาสัมมาอัญญาสัมมาอัญญาไปเป็นสัมมาทัญญานอกจากจะลงทะอาคมแล้วเนี่ยนะยังมีการรัศสัมมาเป็นสัมมาก็คือรัศอาเป็นอะรัศอาเป็นอะรัศอาเป็นอะเนี่ยเราถ้าเรารัศนะรัศในนามทอทหารอาคมก็คือในเพราะพยัญชนะทะเบื้องหลังรัศอาเป็นอานะรัศอาเป็นอาสูตรรัศเราเคยเรียนมาแล้วนะสูตรรัศที่เราเรียนมานะก็คือสูตรว่ารัศังสูตรว่ารัศังรัศังสูตรว่ารัศังเนี่ย26ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ต่อจากที่ครั้งรัศังให้รัศะในเพราะพยัญชนะเบื้องหลังด้วยสูตรว่ารัศสังรัศจักอารัศจักอาที่สัมมาเป็นอะในเพราะพยัญชนะทะเบื้องหลังก็แปลว่าต้องลงทะอาคมมาก่อนลงทะอาคมมามันก็จะเป็นสัมมาทัญญาแต่บาลีท่านไม่ใช้คำว่าสัมมาทัญญาท่านใช้คำว่าสัมมาทัญญาก็มีการรัศอีกทีหนึ่งนะแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนไวยากรณ์โดยการที่คัมภีร์ไวยากรณ์บาลีท่านจะยกตัวอย่างโดยนำคำมาจากพระไตรปิฎกเป็นหลักเลยนะนำคำบาลีต่างๆจากพระไตรปิฎกมาเป็นตัวอย่างถ้าเราไม่ได้เรียนเนี่ยปิดไมค์ให้หน่อยเสียง
ถ้าเราไม่ได้เรียนถ้าเราไม่ได้เรียนบาลีไวยากรณ์โดยมีตัวอย่างจากพระไตรปิฎกแบบนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหาใหญ่นะปัญหาใหญ่เกิดขึ้นก็คือเถียงกันไม่จบไม่สิ้นอย่างเช่นคำว่าสัมมทัญญาเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้เรียนไวยากรณ์บาลีมานะก็จะบอกว่ามันสัมมะไม่ได้มันต้องสัมมาสัมมะไม่มีก็จะบอกอย่างนี้ในคำนี้เนี่ยมันต้องเป็นสัมมาแต่นะแต่ถ้าเรียนไวยากรณ์มาก็จะรู้ได้ทันทีว่าเอามันรักษาได้รักษาสระอาเป็นสระอาได้รักษาในเพราะอะไรล่ะในเพราะพยัญชนะคือทะอาคมที่ลงต้องอาคมมาก่อนแล้วก็มาอ่านอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงว่าค่ะขออนุญาตเจ้าค่ะพระอาจารย์มหาสมศักดิ์ท่านเข้ามาเรียนแต่ท่านยังไม่ได้ยินน่ะมันไม่ขึ้นรูปไม่ต้องให้จอยวิดออดิโอเจ้าค่ะพระอาจารย์ลองพระอาจารย์มหาสมศักดิ์ลองทำดูนะคะไม่งั้นไม่ได้ยินก็จะเห็นแต่ภาพอย่างเดียวเจ้าค่ะขอโทษค่ะท่านเคยเข้ามาจากไหนในซูมอ่ะที่เราเห็นไม่มีไมค์อย่างเงี้ยจะไม่ได้ยินเลยไม่ท่านเคยเรียนไม่ใช่หรือในซูมอ่ะท่านเก่งกว่าพวกเราอีกแล้วทำไมครั้งนี้ไม่เปิดไมค์ไม่เห็นไมค์ค่ะเลยงงไม่เป็นไรท่านไม่ได้พูดท่านก็ไม่ต้องใช้ไมค์ต่อไปสัพพิเรวะสัพพิเรวะเดิมทีคือคำว่าสัพพิเอวะคำว่าเรวะในภาษาบาลีไม่มีอยู่แล้วนะถ้าเรารู้ประเด็นนี้มันก็จะตัดปัญหาไปได้เลยว่าเรวะก็คือเอวะรอเรือก็คือละอาคมที่ไม่มีผลต่อความหมายตามจริงตอนนี้ก็ไม่ต้องเขียนติดนะลักษณะเนี่ยไม่จำเป็นต้องเขียนติดเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลพอที่จะต้องไปเขียนติดกันแต่อย่างสัมมทัญญาเนี่ยควรเขียนติดอยู่เพราะว่ามันมีการทำสนธิที่ตรงสัมมะจากอาเป็นอะหรือทำการรักษามันมีสนธิตรงนั้นจุดหนึ่งด้วยอันนี้ก็ควรเขียนติดนะเรื่องเขียนติดเขียนห่างเนี่ยความจริงในสมัยก่อนไม่มีปัญหานะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขียนติดกันเป็นพืชหมดเลยนะเขียนติดกันเลยนะหมดเลยนะถ้าไปดูในใบลานเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยเขียนติดกันหมดเลยใบลานของประเทศเมียนมาก็เหมือนกันเขียนติดกันหมดเลยเขาไม่มีพื้นที่ที่จะมาว่างไว้ให้เพราะว่ากว่าจะได้มาซึ่งใบลานเนี่ยมันก็ลำบากพอสมควรแล้วก็ประกอบกับนะคนเขียนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่รู้บาลีก็ได้เนี่ยอันนี้พูดถึงเฉยๆนะเพราะเราไม่เคยไปเห็นเขานั่งจานบนใบลานกันเนี่ยอาจจะเป็นคนรู้บาลีก็ได้นะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหต้องมีคนคอยนั่งบอกคอยนั่งบอกทุกข้างๆไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้เนี่ยมีคำพีให้ลอกก็ไม่มีใครอยากลอกหรอกสมัยก่อนเนี่ยไม่มีให้ลอกเขาก็ยังอุตส่าห์จารึกไว้บันทึกไว้ซึ่งมันยากแสนเข็ญเนี่ยเขาทำเพื่อไม่ใช่เพื่ออนาคตของเขาเท่านั้นเนี่ยเพื่ออนาคตแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเพื่อให้ผู้คนในอนาคตการภายภาคหน้าจากนั้นเนี่ยได้มีคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ศึกษานะไว้หาความรู้ตามหลังมันก็เกิดประโยชน์กับคนที่คิดแบบนี้เป็นประโยชน์ก็คือได้บุญ
มากมายเลยแต่พอมายุคนี้สมัยนี้เนี่ยซึ่งมันก็เป็นความจริงว่าสมัยที่พระอรหันต์ที่ทำสังฆทานครั้งที่สี่ท่านได้เริ่มต้นคิดค้นเพื่อจารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระไตรปิฎกระบบเสียงมาเป็นระบบอักษรเหตุผลของท่านณตอนนั้นถ้าเราฟังแล้วเนี่ยเราจะอาจจะมีทั้งหนาวมีทั้งชิวๆก็คือท่านคนหนาวก็คือคนโอ้โหทำไมพูดตรงจังหนักจังเหตุผลของการจารึกระบบเสียงมาเป็นระบบอักษรเนี่ยเพราะว่าพระอรหันต์ยุคธรรมสังฆายนาครั้งที่สี่ท่านรู้ล่วงหน้าท่านรู้อนาคตว่าอนาคตการในภายภาคหน้าต่อจากนั้นไปเนี่ยผู้คนจะมีความเพียรน้อยลงความศรัทธาน้อยลงสติเนี่ยน้อยลงอยู่แล้วนะอย่างอื่นก็จะน้อยลงตามน้อยลงตามโดยเฉพาะถ้าความเพียรน้อยลงอย่างอื่นมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆความเพียรในการที่จะจดจำซึ่งคำสอนไม่ต้องใช้คำว่าจดนะเพราะสมัยก่อนไม่จดจำซึ่งคำสอนเข้าใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะน้อยลงท่านก็เลยทำไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลังรวมทั้งพวกเราด้วยแหละเพราะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเราก็คืออนุชนรุ่นหลังจากทำทั้งในนาขั้นที่สี่มันยากมากนะดังนั้นไอ้ประเด็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยว่าเขียนติดเขียนห่างเนี่ยแต่บางคำเนี่ยอย่างเช่นเมื่อกี้อาตมาบอกว่าสัมมทัญญาเนี่ยต้องเขียนติดและอันนี้ชัดเจนเลยยืนยันชัดเจนว่าสัมมทัญญาต้องเขียนติดเพราะตรงสัมมะมีสนธิหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ทัญญาก็มีสนธิหนึ่งตำแหน่งส่วนสัพพิเรวะเดิมทีคือสัพพิเอวะสัพพิคือนามศัพท์หนึ่งศัพท์ต่างหากเลยนะเอวะคือนิบาตหนึ่งบทต่างหากเลยนะแต่ไหนแต่ไรสองคำนี้มันก็ไม่ได้ติดกันมาโดยดั้งเดิมอยู่แล้วเป็นคำคนละคำอยู่แล้วสัพพิคำหนึ่งเอวะคำหนึ่งอยู่แล้วพอมาลงละอาคมที่หน้าสระเอของเอวะแล้วนำละอาคมไปประกอบกับสระเอเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเหตุผลพอในการที่จะขอเขียนติดกับคำหน้าว่าต้องติดกับสัพพิเรวะมันไม่ใช่เหตุผลเลยเพราะการลงระอาคมไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าสัพพิแต่อย่างใดแม้แต่น้อยนะมันเกี่ยวกับคำว่าเอวะโดยเฉพาะสระเอของเอวะความจริงแล้วเนี่ยด้วยเหตุผลที่กล่าวมาเนี่ยสัพพิเรวะจึงไม่ควรเขียนติดควรเขียนแยกไว้แต่ว่าไปดูในตำราไหนๆเนี่ยนะเขาก็จะเขียนติดไว้หมดเลยนะเขียนติดหมดเลยไม่ว่าตำราไหนๆนะเหตุผลนะเหตุผลเนี่ยถ้าเราไปถามเนี่ยเขาจะบอกว่าเพราะว่ามันมีการสนธิไงตรงเนี้ยมันไม่ได้สนธิกับคำว่าสัพพิมันไม่ได้สนธิกับคำหน้าเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงระอาคมะสนธิเลยมันไม่ได้เหมือนสนธิอย่างอื่นถ้าสนธิอย่างอื่นที่มีการลบสระหน้าก็คือสระตัวสุดท้ายของคำหน้าแล้วก็นำพยัญชนะไปประกอบกับสระหลังถ้าอย่างนี้ต้องเขียนติดอย่างสัมมทัญญาที่ยกตัวอย่างใกล้ๆเคียงๆเนี่ยนะอันนี้ก็สังเกตไว้นะสังเกตไว้อันนี้ลงระอาคมต่อมาเมื่อกี้ที่ถามว่ารอจุฬาใช่ไหมตัวอย่างคือฉละพิญญาซึ่งมาจากฉะอภิญญาแปลว่าอภิญญาหกนะอภิญญาหก
ฉะแปลว่าหกอภิญญาก็คืออภิญญาในสูตรเนี่ยมีแต่ลอลิงไม่มีลอจุลาในตำราท่านชี้แจงรายละเอียดตรงนี้ไว้นะว่าลอลิงกับลอจุลาเนี่ยใช้แทนกันได้นะลอลิงกับลอจุลาใช้แทนกันได้โน้ตคำนี้ไว้ด้วยนะลอลิงกับลอจุลาใช้แทนกันได้ในคำพีปัทธรูปสิทธิสูตรที่34ท้ายๆก็คือสูตรนี้แหละสูตรยะวะมัทธนตะละลาจาครับมาท่านจึงมีการเขียนว่าละลานะมะวิเสสโสซึ่งมาจากคำว่าละลานังอะวิเสสโสมีความหมายว่าอะวิเสสโสไม่มีความแตกต่างกันละลานังระหว่างละลอลิงกับละลอจุลาละลอลิงกับละลอจุลาไม่แตกต่างกันแต่โดยความหมายจริงๆก็คือใช้แทนกันได้ใช้แทนกันได้ใช้แทนกันได้นะแต่ถ้าเราไปดูในพยัญชนะ30กี่ตัวนะโยมโจ้โยมโจ้เอาออกไปแล้วนะโยมโจ้อะไรเจ้าคะถามว่าพยัญชนะมีกี่ตัวพยัญชนะมี41ตัวพยัญชนะ41ตัวพยัญชนะเนี่ยนะพยัญชนะ33แล้วเมื่อกี้ใครตอบ41นะลืมบวกไอ้นั่นเข้าไปเป็นอักขระบรรณะตกลงลืมบวกหรือบวกลืมบวกลืมบวกกับลืมใช่ไหมใช่เจ้าค่ะตกลงพยัญชนะมีกี่ตัว33ตัวรอมีทั้งรอลิงมีทั้งรอจุลาไหมมีทั้งรอลิงมีกี่รอแล้วกันรอลิงมีกี่รอเดี๋ยวรอดูก่อนมีทั้งรอลิงมีทั้งรอจุฬาเพราะแปดตัวข้างหลังอ่ะแล้วมีรออะไรอีกรอลิงรอเรือวอแหวนรอจุฬามีกี่รอมีสามรอมีสามรอรอลิงกับรอจุฬาก็มีนะคนละตัวกันเลยใช่ไหมใช่เจ้าค่ะคนละตัวกันเลยแต่พอมาประเด็นเกี่ยวกับลอลิงอาคมเนี่ยนะลอลิงอาคมท่านหมายเหตุไว้อะว่าใช้แทนกันได้ใช้แทนกันได้จำคำว่าละลานะมะวิเสโสไว้นะละลานะมะวิเสโสส่งเข้าไปในกลุ่มแล้วนะเพื่อนๆไปดูในไลน์เลยค่ะที่ส่วนในละลานะมะวิเสโสจดตามไปด้วยก็ได้หัดจดไปบ้างมีความเพียรหน่อยก็ได้โยมโจ้เขียนอยู่ละลานะมะวิเสมะเอ่ยละลานะมะวิเสโสมะวิเสโสเนี่ยเขียนเสร็จแล้วส่งในไลน์ดูจะดูที่โยมโจ้เขียนผิดหรือเขียนถูกเขียนถูกอยู่แล้วเจ้าค่ะไปแอบดูในไลน์มาแล้วสิละนะมะวิเสโสละลานะมะวิเสโสคือให้ได้เขียนไปก่อนผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวมารู้ตอนไหนว่าที่เขียนไปนั่นผิดนั่นแปลว่ารู้แล้วถ้าเขียนผิดแล้วยังไม่รู้ว่าผิดก็ยังก็ผิดต่อไปถ้ารู้ว่าเขียนอย่างนั้นผิดก็แปลว่ารู้แล้วแต่ถ้าเขียนถูกตั้งแต่ต้นนี่แปลว่าเก่งมากก็มีแค่นี้นะข้อ21เนี่ยลงอาคมอย่างเดียวเลยลงอาคมล้วนๆเลยนะพยัญชนะกี่ตัวนะอาคม
9 ตัวเก้าตัวแต่ถ้าดูตามสูตรโดยตรงมีกี่ตัว8 ตัว 8 ตัวเพิ่มมา1 ตัวคือโลจุลาอะไรวะเพิ่มมา1 ตัวคือก็รอ1 ตัวคือก็รอคะค่ะรอฮะคะคะโอ้ควายอ๋อโอเคโอเคโอเคไงเมื่อกี้ไม่โอเคงงสลังงงกองไฟเขาไม่ได้มีตัวอย่างให้ใช่ไหมมีไหมอันไหนเดียวคะในเอกสารนี่ไม่มีใช่ไหมมีคะตัวอย่างกองไฟเขามีบอกไหมกองไฟไม่มีเจ้าค่ะตัวอย่างก็ไฟไม่มีนะไม่มีก็ยังไม่ต้องจดนะไม่มีก็ยังไม่ต้องจดเดี๋ยวจดไปแล้วยมโจถามอีกว่าเขียนยังไงไม่เคยถามเลยถ้าอาจารย์บอกก็เขียนถูกไม่บอกก็เขียนผิดในนี้เขาไม่ได้เขียนตัวอย่างมาให้เดี๋ยวจะลองหาตัวอย่างดูตัวอย่างถ้ารู้สิทธิสูตรที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้สิทธิสูตร34เจ้าค่ะ34ในบาลีก็ไม่ได้เขียนไว้จะลองหาจากตำราพม่าดูตัวอย่างที่ลงคะอาคมนะขอบฝ่ายนะคะอาคมคะอาคมพระอาคมปุถะเขวะเขียนจะเขียนถูกไหมเขียนถูกไหมปุถะเขวะเขียนไม่ถูกก็ไม่ต้องเขียนเดี๋ยวมันจะแต่ไม่น่าจะยากนะปุถะคิวอะเขียนไว้ก่อนก็ได้บริยัติมาใช้คอมถ้าใช้ iPad เนี่ยมันเขียนให้ได้นะเดี๋ยวเสาร์หน้าจะใช้ iPad ปุถะเควะไงพระอาจารย์เขียนถูกไหมถูกเจ้าค่ะปุถะบวกอันนั้นคือพระอาคมพระอาคมนะเดิมทีคือปุถะเอวะนั่นแหละจะลงคะอาคมมาก็เป็นปุถะเควะแล้วก็มีอีกนะปะเควะเนี้ยก็มีอีกเยอะเลยนะก็เขียนไว้ตัวเดียวตัวอย่างเดียวก็ตัวอย่างที่ลงคะอาคมสรุปว่าข้อ21เนี่ยพูดถึงการลงพยัญชนะอาคมมาทั้งหมด9 ตัว
ด้วยสูตรว่ายะวะมะทะนะตะละลาจาขมาและจะสัพจะสัพโลคะอาคมแล้วก็เป็นวิธีที่เรียกว่าอนิจจวิธีก็คือลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะอาคม9ตัวเนี่ยลงก็ได้ไม่ลงก็ได้อันนี้ตามหลักไวยากรณ์เลยความจริงเราต้องยึดหลักไวยากรณ์นะต้องยึดหลักไวยากรณ์เป็นที่ตั้งเพราะว่าหลักไวยากรณ์ทางภาษาบาลีที่เขียนด้วยภาษาบาลีแบบนี้เนี่ยคนเขียนเนี่ยเป็นคนรู้บาลีจริงเก่งกล้าเขียนนะสมัยนั้นเขาคนรู้จริงเท่านั้นที่กล้าเขียนนะต้องใช้คำว่ากล้าอีกด้วยนะความจริงคนรู้จริงเนี่ยไม่ต้องมีความกล้าหรอกเขียนได้เลยเขารู้จริงเขาจึงกล้าเขียนจึงบอกว่าเราต้องยึดหลักไวยากรณ์ไว้ไวยากรณ์เขาว่าไงบาลีในพระไตรปิฎกเป็นต้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอาจารย์ไวยากรณ์ทั้งหลายเนี่ยได้นำคำบาลีในพระไตรปิฎกมาเป็นตัวอย่างท่านเห็นบาลีแต่ละคำแต่ละคำในพระไตรปิฎกท่านเลยคิดเป็นหลักไวยากรณ์ไว้ให้ก็คือหลักไวยากรณ์ก็คือขั้นตอนในการเรียนรู้ภาษาบาลีดังนั้นถ้าเรารู้หลักไวยากรณ์ได้ตามที่ท่านเขียนไว้เนี่ยก็แปลว่าเรารู้รายละเอียดเกี่ยวกับคำบาลีแต่ละคำได้อย่างละเอียดได้อย่างสมบูรณ์แต่ถ้าเราจะรอให้เก่งไวยากรณ์ก่อนชำนาญไวยากรณ์ก่อนแล้วค่อยไปเปิดอ่านบาลีล้วนเนี่ยไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้เปิดหรือเปล่าเราก็เลยปรับเป็นระบบเรียนไวยากรณ์ไประยะหนึ่งแล้วก็เปิดบาลีล้วนบาลีแท้ๆมาอ่านมาศึกษากันแล้วก็ย้อนไปที่ไวยากรณ์ที่เราเรียนมาดังนั้นเทอมหน้าเนี่ยที่อาตมาบอกไปแล้วว่าจะสอนธรรมบทโดยเอาเรื่องสั้นๆเรื่องง่ายๆแต่เราจะมีแปรให้แล้วก็บอกรายละเอียดว่าคำนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนกับตัวอย่างไหนที่เราเรียนมาแล้วถ้าเป็นสนธิก็จะบอกเหมือนกับตัวอย่างนั้นไงที่เราเรียนมาแล้วอ่ะถ้าเป็นนามก็จะบอกว่าเหมือนตัวอย่างนั้นไงที่เรียนมาแล้วอย่าลืมว่าตัวอย่างที่อาจารย์ไวยากรณ์บาลีท่านนำมาเป็นตัวอย่างเนี่ยท่านไม่ได้นำมาทั้งหมดนะท่านนำมาเป็นอย่างละตัวอย่างอย่างละตัวอย่างเช่นลงยะอาคมก็ตัวอย่างเดียวลงวะอาคมก็ตัวอย่างเดียวแต่ไม่ได้แปลว่าในภาษาบาลีในพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาเนี่ยจะมีแค่คำว่านะยิมัสสะเท่านั้นนะที่ลงยะอาคมอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นจะมีคำอื่นอีกเยอะแยะมากมายต่อไปข้อ22ข้อ22อันนี้ลงสระอาคมสระโอด้วยนะลงสระอาคมในเพราะพยัญชนะเบื้องหลังลงโออาคมลงโออาคมในเพราะพยัญชนะเบื้องหลังลงโออาคมสูตรถัดไปคือสูตรอะไรเนี่ยต่อจากยะวะมะทะเนี่ยวะมะทะโอพยัญชนะคำจิโอพยัญชนะอะไรนะนี่มันถูกนะกะวะจิโอกะวะจิโอพยัญชนะถ้าลงสิทธิสูตรที่เท่าไหร่47เจ้าค่ะ47เฮ้ยใช่ไหมใช่เจ้าค่ะสี่สิบเจ็ด
ช่เหรอ47มันเป็นอติสะจันตัสสะหมายถึงเลขหลังเลขหลังอ๋อก็ว่าจิโอพยัญชนะว่าจิโอพยัญชนะคำว่าจิตโอพยัญชนะแล้วก็โน้ตไว้นะโน้ตความหมายมันลงโออาคมในเพราะพยัญชนะเบื้องหลังในลงโออาคมในเพราะพยัญชนะเบื้องหลังลงโออาคมในเพราะพยัญชนะเบื้องหลังโน้ตไว้แค่นี้ก่อนมันก็ยาวพอสมควรแล้วสูตรว่ากวจิโอพยัญชนะอันนี้เป็นสระอาคมนะสูตรเมื่อกี้เนี่ยเป็นพยัญชนะอาคมนะนะอันนี้เป็นสระและจะลงสระโออาคมมาเนี่ยต้องมีพยัญชนะเป็นสาเหตุเป็นปัจจัยอยู่นะก็แปลว่าเราจะลงสระโออาคมมาข้างหน้าพยัญชนะนะเราจะลงสระโออาคมมาข้างหน้าพยัญชนะเพราะต้องมีพยัญชนะเป็นนิมิตเป็นสาเหตุอยู่ลงด้วยสูตรว่ากวจิโอพยัญชนะเขาเขียนสูตรไว้ตรงนี้นะแล้วก็ไปดูตัวอย่างประกอบนี่อาติปะโคโขเดิมทีคืออาติปะโขนะอติปะโขเบื้องหลังลงโออติปะแล้วก็โขอันดับแรกเนี่ยลงโออาคมมาในเพราะพยัญชนะขะนะของไข่ที่โขในเพราะพยัญชนะขะเบื้องหลังในเพราะพยัญชนะขะเบื้องหลังลงโออาคมมาโดยสูตรว่ากวจิโอพยัญชนะเขียนไว้นะอันนี้เขียนไว้อันนี้มันจะขั้นตอนมันจะทำให้เรางงๆเหมือนกันนะลงโออาคมมาแล้วมันก็จะเป็นอะไรอติปะแล้วก็โอโขนะอติปะโอแล้วก็โขแต่รูปสำเร็จเนี่ยเป็นอาติปะโคมีคอควายเพิ่มเข้ามามีคอควายเพิ่มเข้ามาก็แปลว่าเราต้องลงคะอาคมมาเมื่อกี้ที่เราพูดถึงตัวอย่างลงคะคอควายอาคมมาที่อาตมายกตัวอย่างพุทธะเควะตัวอย่างนี้ก็ได้ด้วยเนี่ยอาติปะโคนี่ก็เหมือนกันลงคะอาคมมาคะมันเป็นพยัญชนะการที่จะลงพยัญชนะอาคมมาเนี่ยต้องลงหน้าสระต้องลงหน้าสระก็แปลว่าเราจะลงคะอาคมหน้าสระโอที่ลงไปแมปเมื่อกี้นะลงคะคอควายเนี่ยหน้าสระโอเมื่อกี้ลงสระโอหน้าขอไข่ตอนนี้ลงขอควายหน้าสระโอด้วยจะสับในสูตรว่ายะวะมะทะนะตะละลาจาขมังอย่างงงนะอย่างงงนะโคเนี่ยเวลาเขียนจริงเขียนคะโอนะโคก็เหมือนกันเวลาเขียนจริงๆตามลำดับเขียนว่าคะโอนะเพียงชนะจะต้องอยู่หน้าสระยกเว้นพยัญชนะไหนหน้าที่อยู่หลังสระโยมโจ้อุ้ยถามอีกแล้วก็เห็นโยมโจ้อยู่คนเดียวนะไม่เห็นใครเลยอ้าวก็อยู่บ้านคนอยู่กับหมาโยมขันโยมไม่รักโยมปุ๊ดาละดาละในอาตมาในจออาตมาเห็นโยมโจ้โผล่อยู่คนเดียวเนี่ย
อ้าวตอนนั้นเมนใครเลยอยู่เยอะเลยเจ้าค่ะเกือบ30ชีวิตใช่ติดดีวิดีโอไว้เจ้าค่ะอาจารย์เรียกไปเลยดาราทุกคนอยู่ครบเจ้าค่ะหลบซ่อนตัวนะหลบซ่อนหลบซ่อนตัวกันจัง27ชีวิตเหมือนเสาร์ที่แล้วเนี่ย27ชีวิตอะวังสิแล้วหมอนวลจันทร์ไม่เข้ามาเลยเข้าเข้ามาเลยทุกค่ะใช้ชื่อใช้ iPad ของป้าใช้ชื่อ iPad สมจิตเลยไม่ใช่ชื่อนวลจันทร์อ๋อกลัวคนรู้แล้วจางสมศักดิ์ตกลงเข้าไหมยังท่านเข้าอยู่แต่ว่ามันไม่มีเครื่องหมายไมโครโฟนเหมือนท่านไม่ได้ฟังเลยจ้ะค่ะถ้าฟังมันต้องมีเครื่องหมายขึ้นเพื่อจะจอยกับระบบไม่ได้ฟังแล้วท่านเข้ามาทำไมเสียค่าไฟเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวเผื่อเช็คชื่อ เช็คทำไมชื่อเช็คชื่อเข้าทางโควิดตกลงยมโจ้พยัญชนะที่อยู่หลังสระคือต้องหายไปแล้วน่ะอะไรเจ้าค่ะพยัญชนะค่ะไม่อย่ามาถามว่าอะไรอาตมาถามให้โยมตอบว่ามันคืออะไรโยมก็ตอบมาจะมาถามอาตมา มีตัวเดียวโจ้พยัญชนะหลังสระมีตัวเดียวพยัญชนะมีทั้งหมดกี่ตัวนะโยมโจ้เอาใหม่พยัญชนะมีทั้งหมดกี่ตัวพยัญชนะมีทั้งหมด35ตัวอะไรเฮ้ย33ตัวพูดผิดโยมโจ้นี่นะอายุเท่าไหร่นะ71อ๋อมันก็สมกับอายุอยู่หรอกนะถูกต้อง พยัญชนะตัวสุดท้ายคือพยัญชนะอะไรนิคหิตนี่เกิดเหตุมันอยู่ตัวสุดท้ายมันก็เหมาะสมมันแล้วไงมันก็ต้องอยู่ตัวสุดท้ายสระอยู่หลังสระพยัญชนะที่อยู่หลังสระมีตัวเดียวคือนี่พยัญชนะตัวสุดท้ายตอบงี้เลยนะนี่เกิดเหตุเดี๋ยวเสาร์หน้าถามอีกก็ลืมอีกลืมอีกพระอาจารย์อย่าถามสิคะถ้าถามถ้าไม่ถามโยมก็ลืมตลอดกาลนี่ลืมแล้วลืมแล้วก็นึกได้ต้องถามจะได้นึกได้เราจะพูดได้ไหมว่าจากสูตรแก้วมัธนาตาลลาสูตรที่คงเนี่ยการที่จะทำคะอาคมมันมาด้วยการใช้ตัดสับในสูตรได้หรือเปล่าเจ้าค่ะก็ต้องด้วยจากสับอยู่แล้วไงก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เจ้าค่ะแต่ว่าถ้าในทั่วๆไปก็คือถ้าเป็นคอาคมเนี่ยใช้จะก็ใช่ก็ใช่ดิก็มีที่เดียวนี่แหละมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นตัวอย่างไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นคอาคมหรือเปล่าถ้าเป็นคอาคมก็ต้องลงด้วยจะสับในสูตรยะวะมะทะนะตะละลาจาเข้ามานั่นแหละอาจารย์คะยอมดูในที่อื่นเขามีบอกว่าพยัญชนะอื่นอีก24ตัวก็สามารถจะทำพยัญชนะอาคมด้วยจะสับได้อันนี้หมายความว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าคะเป็นไปได้เพราะมันไม่มีสูตรอื่นแล้วมันก็ต้องใช้จะสับนี่ดังนั้นเขาจึงมีการใส่จะเข้ามาไงเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อเอื้ออำนวยต่อพยัญชนะอาคมอื่นๆเวลาเขียนท่านจึงเลยเขียนก็เรียกว่าทิ้งจะสับไว้ให้ว่าเอาไปใช้ได้เลยกับพยัญชนะอะไรก็ได้ที่ไม่ได้อยู่ใน9ตัวนี้หรือไม่อยู่ใน8ตัวนี้ตั้งแต่ขอควายเป็นต้นพยัญชนะอะไรก็ได้ถ้าในพระไตรปิฎกมีก็ต้องลงด้วยจากศัพท์ทั้งสิ้นนะ
แต่ความจริงประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าลงด้วยสูตรด้วยตรงหรือจะสับประเด็นอยู่ที่ว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยเราเจอเพียงชนะอาคมอะไรบ้างแต่การที่เราจะไปเปิดพระไตรปิฎกทุกเล่มเพื่อหาพยัญชนะอาคมต่างๆเพื่อรวบรวมพยัญชนะอาคมต่างๆเพื่อไปเก็บรายละเอียดพยัญชนะอาคมต่างๆว่ามันมีอะไรบ้างเช่นตัวอย่างไหนอยู่ในหนังสือพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไรหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่เสียเวลาเปล่าท่านก็เลยเขียนสูตรลงพยัญชนะอาคมโดยใส่จะสับเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับพยัญชนะอาคมที่นอกเหนือไปจาก8ตัวนี้ตั้งแต่ของปลายนี่กระหิดนี่ไม่ใช้ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์นี่กระหิดคือจะมาทำพยัญชนะอาคมสูตรนี้ไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะในเข็มก็มีก็ต้องมีศูนย์มันต่างหากค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะถ้ามีสูตรต่างหากก็ใช้สูตรนั้นไปถ้ามีสูตรต่างหากนะถ้าไม่มีก็ต้องใช้สูตรนี้ถ้าไม่มีก็ต้องใช้สูตรนี้นะถ้าเป็นนิกขิตอาคมเนี่ยก็จะมีสูตรของเขาว่านิกขิตันจะนิกขิตันจะเจอไหมในหนังสือเรานิกขิตันจะสูตรถัดไปนั่นแหละแล้วโน้ตไว้เลยว่าลงนิกขิตอาคมแต่ว่านิกขิตอาคมเนี่ยมีสูตรส่วนตัวไม่ต้องไปลงด้วยจะสับในสูตรว่ายะวะมะทะเป็นต้นสูตรนั้นก็คือสูตรว่านิกขิตันจะเรากลับมาดูใหม่นะอติปะโคโขสับเดิมเนี่ยคืออติปะโขนะขั้นตอนแรกก็คือลงโออาคมมาก่อนในเพราะพยัญชนะขะในเพราะพยัญชนะขะลงโออาคมมาด้วยสูตรว่ากวัจจิโอพยัญชนะก็เป็นอติปะโอโขจากนั้นในเพราะสระโอที่ลงมาเมื่อกี้เนี่ยนะลงคะอาคมมาด้วยสูด้วยจะสับในสูตรว่ายะวะมะทะนะตะละลาจาเข้ามาแล้วถ้าเรามองว่าคะอาคมมีสระเราก็ลบก่อนแล้วนำไปประกอบกับสระโอถ้าไม่มีสระก็ประกอบเลยนะก็จบจบแต่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่ที่หนึ่งในปฐมสิทธิท่านเขียนว่าลบสระหน้าด้วยสระสลีลงไปลบสระหน้าด้วยสระสลีลงไปก็แปลว่าอาคมเนี่ยมีสระแต่อย่างที่บอกไปนะมันไม่ต้องไปซีเรียสว่ามีหรือไม่มีต่อให้ไม่มีมันก็ไม่ได้มีผลต่อความหมายแต่ถ้าเอาตามขั้นตอนของอาจารย์ที่ท่านเขียนไปก่อนบาลีเนี่ย ก็ต้องว่าไปตามที่ท่านบอกว่ามันมีเพราะมีการเขียนว่าให้ลบสระหน้า
อติปะโคโขเนี่ยลงอาคมสองชนิดนะอันดับแรกลงสระโออาคมก่อนแล้วก็ขั้นตอนที่สองลงคะคอควายอาคมซึ่งเวลาเราไปเจอคำว่าอติปะโคโขถ้าเราไม่ได้เรียนไวยากรณ์ตรงนี้มาเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าอติปะโคเนี่ยมันคืออะไรเราจะไม่รู้นะเราจะไม่รู้เพราะความหมายเนี่ยเพราะความหมายไม่ได้บอกว่าความหมายอะไรแต่ถ้าเราไปเจอในประโยควากัยยะที่มีคำนี้อยู่เราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อไอ้โคตัวเนี้ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะทั้งคอควายก็อาคมทั้งสระโอก็อาคมเป็นอาคมที่โคจรมาเจอกันมาพบกันตรงนี้เองจากไม่มีอะไรเลยนะคอควายก็ไม่มีสระโอก็ไม่มีมาลอยๆทั้งคอควายทั้งสระโอแต่ถ้าเขาจะอะไรนะเขาจะจี้ถามถึงขั้นตอนอย่างละเอียดกับเราเนี่ยเขาจะถามว่าระหว่างคอควายกับสระโอเนี่ยใครมาก่อนกันโยมโจ้หายแล้วนะสระโอมาก่อนสระโอมาก่อนเพราะอะไรเพราะขาเบื้องหลังลงโอก่อนถูกไหมถูกมีใครตอบอย่างอื่นบ้างแต่ถ้าลงคะอาคมแล้วคะอยู่หน้าโอตอบอยู่คนเดียวเนี่ยนะคิดว่าถูกไหมยมโจไม่ถูกก็ผิดมีสองอย่างเลยเนาะใช่ตกลงถูกไหมถูกจะตอบอยู่คนเดียวอยู่ถูกเจ้าค่ะใครเนี่ยใครยมพิพาเจ้าค่ะยมพรพิพาที่คนเก่งนั่งกลางห้องที่เก่งที่สุดเนี่ยรองจากคุณหมอใครบอกว่าเก่งที่สุดโยมเขาเก่งกว่าโยมมั้งก็บอกรองจากคุณหมอเขาเก่งกว่าโยมไงเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดก็ได้ถามพี่มหาแดงสิพี่มหาแดงอยู่เนี่ยคุณแดงก็เก่งโยมแดงโยมแดงว่าโยมโจ้ตอบถูกไหมถูกค่ะท่านเจ้าขาถูกค่ะแล้วใครเห็นต่างกับโยมโจ้บ้างมีใครเห็นต่างไหมยมโจ้ตอบอีกทีก็เพราะขาอยู่เพราะขาเป็นเบื้องหลังลงโออาคมอาตมาถามว่าอะไรอะวัจจีฮะอาตมาถามว่าอะไรอะไรมาก่อนอะไรลงก่อนอะไรกับอะไรอะโอกับคะอาตมาถามว่าคะกับโอหรือโอกับคะเนี่ยใครต้องมาก่อนใครแน่นอนโอ้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรยองโจ้ลองไปไหนแล้วอยู่นี่แหละเจ้าค่ะหมามันเห่านึกว่าไปคุยกับสุนัขแล้วหมามันเห่าโอเคโอเคเห่าลูกโยมวิรัตลองตอบสิโยมคิดว่าเมื่ออติปะโคโขเนี่ยเราต้องตัดบทออกมาก่อนเป็นอติปะโคแล้วก็
แล้วก็ในพระพยัญชนะเบื้องหลังโขนะครับติปะโขครับผมแล้วก็ในพระพยัญชนะเบื้องหลังก็พยัญชนะที่ว่าคือตัวไหนปอปาครับปะปะไม่ใช่อันนั้นพยัญชนะตัวหลังตัวหลังกับเบื้องหลังนี่คนละพยัญชนะเบื้องหลังในที่นี่คือขอไข่นะขอไข่เบื้องหลังเพราะว่าติปะโขโขเพราะว่าโออาคมเราจะมาข้างหน้าขอไข่ใช่ไหมใช่คือโขเนี่ยเวลาเขียนจริงๆตามลำดับต้องเขียนขะโอนะขอไข่ต้องอยู่หน้าสระโอแต่ของไทยเราเขียนแบบนี้มันก็เลยทำให้เรามองไม่ค่อยออกว่าเออสระโอกับขอไข่เนี่ยตกลงโออยู่หน้าหรือขอไข่อยู่หน้าขอไข่อยู่หน้าในเพราะขอไข่เบื้องหลังเราลงโออาคมมาใช่ไหมครับผมโอก็มาอยู่หน้าขอไข่เสร็จแล้วก็มาทำไงต่อในเพราะสระหลังลงสระหลังที่ว่าคือสระโอสระโอที่โขหรือสระโอที่มาที่อาเทศมาไม่ใช่ที่อาเทศที่ลงมาที่อาคมมาโอที่ลงมาครับถ้าที่อาเทศเนี่ยแปลว่าที่เปลี่ยนมาจากตัวอื่นอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะมาลอยลอยเลยนะเอาอาคมเท่าที่ใช้สับอาคมอาคมอาคมโอมาครับผมแต่ในเพราะสระโออาคมใช่ไหมครับผมเราทำไงต่อก็ใช้สูตรข้อ21ทำอะไรก่อนคมค่ะลงค่ะอาคมค่ะอาคมค่ะพอกว่าเนี่ยลงมาหน้าสระโอหรือหลังสระโอหน้าสระโอแล้วก็สระโอพยัญชนะนะเยบาลันยุเตเดี๋ยวก่อนลงมาหน้าสระโอใช่ไหมครับผมดังนั้นที่อาตมาถามว่าระหว่างคอควายกับสระโอเนี่ยใครมาก่อนใครแน่นอนตอบว่าสระโอมาก่อนสระโอมาก่อนเหตุผลเพราะนิกะหิตคืออะไรไปที่ไหนเนี่ยนิกะหิตสระโอเพราะในพยัญชนะเบื้องหลังลงอาคมโออาคมก่อนใช้สูตรก่อนแล้วก็ค่อยใช้สูตรตัวข้อที่11ตามมาก็เหมือนยมโจ้ดิไปก๊อปปี้ยมโจ้มั้งแบบมีใครเห็นต่างบ้างมีใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวดูรายชื่อเช็คชื่อไม่เห็นหลวงพ่อสมศักดิ์เลยยมกัญญานี่ใครนะกัญญามีกัญญาไหมนั่นเนนเข้ามาบ้างป่ะเนี่ยเนนสามัญเนนสามัญเนนไม่มีการเรียนการสอนสามัญเนนติดตามเฟซบุ๊กมหาลัยยอมค่ะติดตาม Facebook ติดตามทาง Facebook เลยค่ะหมอจะลาลองตอบดิเนี่ยตอบว่าไงเนี่ยจะตอบตามยมโจ้นะหรือบอกว่าเหมือนยมโจ้ไม่ใช่เหมือนพระอาจารย์อะไรงั้นอาตมาได้ไงอาตมาจะไม่ได้ตอบเลยเลยเนี่ยถามอย่างเดียวก็เอาจากที่พระอาจารย์อธิบายให้ฟังต้องโอ้คมโอ้โหแล้วก็เสร็จแล้วก็ลงค่ะอาคมนี่เขาตอบยังเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราสลับกันก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะมันสลับขั้นตอนถ้าเราลงค่ะอาคมก่อนได้ไหมสมมติว่า ได้ไหมเนี่ยก็ตอบสิได้ไหมเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันคือมันไม่ได้ทำให้ความหมายอะไรเปลี่ยนไปเราจะลงคะอาคมมาก่อนอย่างเช่นอาติปะแล้วก็อาตมาจะบอกใหม่นะจะบอกใหม่จะบอกว่าที่ลงโออาคมเนี่ยในเพราะขอไข่ใช่ไหมค่ะใช่จ้ะค่ะอาจารย์บอกแล้วที่ลงคะขอควายอาคมในเพราะสระโออาคมใช่ไหมอ๋ออย่างนี้ก็สลับไม่ได้แล้ว
ก็เลยตั้งคำถามว่าระหว่างสระโออาคมกับคะอาคมเนี่ยมันต้องลงโออาคมก่อนแน่นอนใช่หรือไม่เพราะเหตุไรเพราะว่ามันมีขั้นตอนที่มันทำต่อเนื่องกันตามนั้นตามสูตรตามที่พระอาจารย์บอกลงคะอาคมเพราะมีโออาคมใช่ถ้าไม่มีโอถ้าไม่มีโออาคมมาหมายถึงตัวอย่างนี้นะก็คือถ้าไม่มีสระมาอยู่ข้างหลังหรือเป็นนิมิตเป็นสาเหตุเป็นปัจจัยในการที่จะลงคอควายอาคมมาเนี่ยคอควายอาคมจะลงมาไม่ได้เพราะว่าสูตรนั้นมันเป็นสูตรที่เป็นสระอาคมพยัญชนะอาคมแต่ต้องอ้างสระเบื้องหลังต้องมีสระอยู่ข้างหลังเป็นนิมิตอยู่ใช่ต้องมีสระเป็นเบื้องหลังเป็นนิมิตก็เลยบอกว่าสูตรลงพยัญชนะอาคมเนี่ยต้องมีสระเป็นนิมิตเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ลงพยัญชนะมาแล้วเนี่ยมันก็ประกอบกับสระที่เป็นนิมิตหรืออยู่ข้างหลังนั้นได้เลยค่ะอาจจะลบก่อนก็ได้ท่านคำถามที่ถามว่าระหว่างโออาคมกับคะอาคมเนี่ยเราต้องลงโออาคมก่อนแน่นอนใช่ไหมเพราะเหตุไรตอบว่าใช่เพราะเหตุว่าเพราะว่าถ้าไม่ลงถ้าไม่ลงโออาคมมาก่อนเนี่ยคะอาคมจะมาไม่ได้ถ้าไม่มีสระที่จะมาอ้างเป็นนิมิตค่ะค่ะเพราะว่าต้องอ้างสระโอเป็นนิมิตโยมโจ้ว่าไงขอโยมโจ้ขออะไรนะก็ว่าตามท่านอาจารย์บอกลองว่าสิว่าไงว่าตามเนี่ยก็ถ้าไม่มีโออาคมก็ลงคะอาคมไม่ได้อืมแล้วที่โยมโจ้ต่อไปมันตอบตามที่อาตมาบอกจริงไหมก็มีส่วนหนึ่งจริงส่วนหนึ่งอาจจะผิดพลาดเล็กน้อยโยมโจ้นะโยมโจ้เนี่ยจริงโจ้ดูแล้วจริงโจ้แข็งทะลุแข็งทะลุนะมันเป็นอย่างนั้นขั้นตอนมันเป็นอย่างนั้นแต่ยอมพูดอีกทีนึงก็คือว่าเราจะลงโออาคมเราต้องอ้างพยัญชนะเบื้องหลังคือโขขะขะขะโอขะกะโอพออ้างพยัญชนะขาเนี่ยก็มาลงโอก่อนพอมีโอแล้วเนี่ยอ้างพยัญชนะได้อ้างสระโอเนี่ยเพื่อที่จะไปลงคะอาคมด้วยจะสับในสูตรยวมัตนั่นก็คือมันเป็นสูตรที่เป็นพยัญชนะอาคมแต่มันต้องอ้างสระเบื้องหลังตามนี้นะคะเข้าใจแล้วเราก็สรุปว่าอย่างนี้ถ้าอาคมที่จะลงนั้นเป็นพยัญชนะจะต้องมีสระรออยู่หรือเป็นนิมิตอยู่แต่ถ้าอาคมที่จะลงนั้นเป็นสระเช่นสระโอเนี่ยนะก็ต้องมีพยัญชนะอยู่สรุปสั้นๆแบบนี้นะถ้ามีสระอยู่แล้วจะลงสระถ้ามีสระอยู่แล้วจะลงสระอาคมได้ไหมคำถามถ้ามีสระอยู่ถ้าเราจะลงสระอาคมได้ไหมตอบว่าไม่น่าจะได้ไม่ได้ตอบว่าไม่ได้ต้องเป็นพยัญชนะเพราะสูตรเขาบอกว่ากวาจิโอพยัญชนีพยัญชนีจำคำนี้ไว้นะกวาจิโอพยัญชนีส่วนสูตรยะวะมัทะนะตะละลาจาขมาเนี่ยมันไม่มีคำว่าสเรไม่มีคำว่าพยัญชนะในสูตรโดยตรงนะถ้าเราจะดูว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสูตรยะวะมัทะเป็นต้นที่ลงพยัญชนะอาคมทั้งหลายเนี่ยต้องลงในเพราะมีสระเป็นนิมิตหลักการง่ายๆก็คือไอ้ตัวที่ลงมามันเป็นพยัญชนะไอ้ตัวที่มีอยู่ก่อนแล้วก็ต้องเป็นสระแต่ถ้าเอาตามขั้นตอนของสูตรเนี่ย
ก็ให้ดูว่าก่อนสูตรยะวะมะทะนะตะละราจาเข้ามาเนี่ยมันมีสูตรอะไรบ้างลองไล่ดูสิไล่ถอยหลังไปเจอสูตรอะไรบ้างโยมโจ้ลองอ่านนี่ก่อนยะวะมะทะเนี่ยมีสูตรว่ามัทธาสลีติดกันไหมติดกันนั่นแหละนั่นแหละมีคำว่าสเรไหมล่ะมีเจ้าค่ะนั่นแหละสเรมาจากสูตรนั้นสูตรมันติดกันแบบนี้เนี่ยมันชัดเจนเลยว่าอ๋อมันต้องในเพราะสละจึงจะลงพยัญชนะอาคมมาด้วยสูตรว่ายะวะมัทะได้แล้วทำไมไม่เขียนสเรใส่ไว้ในสูตรนั้นเลยล่ะจะไปเขียนให้มันอะไรนะไม่ทำไมไม่ใช่จะไปเขียนให้มันมากความไปทำไมมากคำไปทำไมไม่ใช่มากความนะมากคำไปทำไมมันมีอยู่แล้วสูตรก่อนนี้ถูกไหมมันนำมาใช้ในสูตรนี้ได้ไม่งั้นเนี่ยคำไหนเขียนแล้วเขียนอีกก็จะยาวสูตรก็จะยาวมากเลยนะสมมติเราจะใส่คำว่าสเรไปด้วยเพื่อสร้างความชัดเจนไว้ในสูตรเลยว่าสูตรนี้นะลงอาคมที่เป็นยานชนะทั้งหลายเนี่ยลงในเพราะสละเป็นนิมิตเราก็จะเขียนสูตรว่ายาวามาทานาตาลาลาจาข้ามาสเรมันจะมีข้อสเรอีกมันจะยุ่งยากไงหรือไม่ก็สเรยาวามาทานาตาลาลาจาข้ามามันจะเป็นอย่างนั้นจะมีคำว่าสเรมันก็พร่ำเพรื่อใช่ไหมแต่โดยหลักการท่านก็เลยบอกว่าถ้าสูตรก่อนๆเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าอำนวยความสะดวกต่อสูตรหลังๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูรายละเอียดที่ท่านเขียนไว้ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิจะเขียนไว้ละเอียดมากนะปทรูปสิทธิเนี่ยนี่คือที่มาของการที่หลวงพ่อใหญ่วัดท่ามโอท่านจึงนำคัมภีร์ปทรูปสิทธิมาเปิดสอนที่วัดท่ามโอจังหวัดอะไรโยมโจ้ลำปางอำเภอไม่รู้ตำบลพี่ยมโจ้นี่คนขอนแก่นนะคนขอนแก่นเจ้าอ๋องั้นไม่รู้หรอกขอนแก่นจะเจ้าได้ไงขอนแก่นก็ของแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นบ่อขอนแก่นเด้อตอนที่อาตมาไปเรียนที่พม่าเนี่ยประเทศพม่าเนี่ยเขาไม่ได้คลั่งไคล้คัมภีร์พระธาตุรูปสิทธิเหมือนหลวงพ่อวัดท่าหมอโอนะมันก็เลยได้เขาเรียกว่าได้คิดเปรียบเทียบว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อใหญ่เราซึ่งเป็นชาวพม่าศึกษาที่ประเทศพม่าแต่เวลานำหลักสูตรไปก่อตั้งที่วัดท่ามะโอเนี่ยท่านไม่ใช้คัมภีร์กัจจายนะท่านไปใช้คัมภีร์พุทธรูปสิทธิมันไม่ตรงกับหลักสูตรที่พม่าเขาวางไว้นะความจริงท่านเคยบอกเหตุผลเหมือนกันแต่ตอนนั้นเราเป็นเนนไงก็ไม่ได้ไปเก็บรายละเอียดแบบนี้เราตั้งหน้าตั้งตาท่องอย่างเดียวลุยท่องอย่างเดียวท่องหมดเลยนะอาจารย์เขียนมานานเขียนอะไรให้ในท่องหมดเลยพอโตขึ้นอ๋อมันได้เปรียบเทียบอ๋อหลวงพ่อเคยบอกไว้แหละว่าพระธาตุรูปสิทธิเนี่ยท่านเขียนอธิบายไว้อย่างละเอียดดีมากเราเรียนคำพีพุทธรูปสิทธิก็ถือว่าเรียนคำพีกับใจนะไปในตัวนั่นเองเพราะว่าสูตรเนี่ยที่คำพีพุทธรูปสิทธิเอามาอธิบายขยายความต่ออย่างละเอียดเนี่ยก็คือสูตรของคำพีกับใจนะสามารถพูดได้ว่าคำพีพุทธรูปสิทธิเนี่ยเป็นคำพีดีกาเป็นคำพีพันนาคำพีกับใจนะแล้วเวลาเราสงสัยเนี่ยก็ไปเปิดในคัมภีร์พุทธรูปสิทธิจะค้นคว้าหาเจอได้ง่ายกว่านะเวลาจะมาอ้างก็จะอ้างพุทธรูปสิทธิต่อไปเนาะต่อไปปรสตังมาจากปรสตังสตังไม่ได้แปลว่าสตังนะสตังนี่แปลว่าร้อยเดิมทีคือปรสตังนะแต่มีการลงอะไรลงโออาคมลงโออาคมในเพราะ
พยัญชนะสักที่สตังนะลงโออาคมมาหน้ามาหน้าสอเสือมาหน้าสอเสือหลังรอเรือนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยชัดเจนเลยเพราะรอเรือมันมีสระอ่ะก็ลบก่อนแล้วก็นำพยัญชนะระไปประกอบกับสระโอหลังก็เลยเป็นปโรสตังปโรสตังอันนี้เขียนติดได้เขียนติดได้เขียนติดได้เพราะความหมายเติมทีมันเป็นความหมายสมาเดียวกันอยู่แล้วคำเดียวกันอยู่แล้วนะปรสตังเนี่ยมันติดอยู่แล้วแปลว่าเกินร้อยนะวงเล็บร้อยเอ็ดเกินร้อยนี่ใช่ร้อยเอ็ดไม่ยงโจ้แปลว่าเกินร้อยหรือกว่าร้อยนะกว่าร้อยหรือร้อยกว่าก็ได้นะความหมายเนี่ยจะร้อยยี่สิบก็ได้ก็มันเป็นคำรวมๆอ่ะไม่ได้ระบุชัดว่าเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ไม่ได้ระบุกว่าร้อยส่วนใหญ่สำนวนไทยจะใช้ว่ากว่าร้อยกว่าร้อยนี่มันแปลว่าหลายร้อยใช่ไหมก็ใจเกินร้อยใช้คำนี้ได้ไหมก็ได้เกินร้อยจิตตังถ้าหมายถึงบุคคลก็ผู้มีใจเกินร้อยก็ต้องเป็นปโรสตะจิตโตถ้าผู้ชายนะถ้าผู้หญิงก็ปโรสตะจิตตาถ้าปโรสตังจิตตังหมายถึงจิตจิตเกินร้อยแต่มันไม่ได้หมายถึงจิตของใครนะแต่หมายถึงดวงจิตของมันต่างหาก ก็ลงโออาคมมาก็เลยเป็นปโรสตังปโรปะแปลว่าขวานะในที่นี้แต่ในที่นี้ต่อไปปรโรสหัสสังก็เหมือนกันนะศัพท์เดิมคือปรสหัสสังลงโออาคมมาโดยกวจิโอพยัญชนะแล้วก็รบสระอะที่ระเพราะเดิมทีมันเป็นปรมีสระอะอยู่แล้วก็ต้องลบเพื่อนำไปประกอบนะกับสระโอเพื่อให้เป็นคำว่าโรออกมาอันนี้ก็เกินพันกว่าพันปรโรปนาสังปนาสังนี่แปลว่า50นะปรโรปนาสังก็เกิน50กว่า50อะไรประมาณนี้นะตรงตระโออาคมมาเช่นเดียวกันด้วยสูตรโยมโจ้ลงโออาคมมาด้วยสูตรว่ากวจิโอพยัญชนีกวจิโอพยัญชนีก็ยอมเลยเนี่ยการ50อายุเนี่ยแต่ยมโจ้เนี่ยแต่งว่าพวกเราเกิน50ของพี่โจ้ต้องปรโรสัตติเดือนหน้าก็72แล้วถ้าปรโรสตังนี่ไม่มีลิมิตแต่ยมโจ้เนี่ยยังมีลิมิตชีวิตไม่เกิดร้อย How you know ก็ตอนนี้71 72ยังหลงลืมอ่ะก็ดีแบบไม่ลืมมันจะดีกว่าได้ไหมดีกว่าเพราะถ้าหลงลืมก็ไปเปิดหนังสือดูมันก็จะจำต่อไปสักข้อนึงยังได้นะยังได้ว่าสมาอยู่ที่วัดไม่ต้องไปไหนเสร็จก็ฉันได้เลยเยอะไหมเนี่ยตัวอย่างไม่เยอะข้อ20เท่าไหร่3 23ในบางครั้งเพื่อให้มีการออกเสียงสระสนวยของเราเนี่ยเราจะใช้คำที่นะคำแปลดั้งเดิมนะสละสลวยคำว่าสละสลวยเนี่ยใครจบอักษรศาสตร์บางโยมโจ้เนี่ยจบอะไรเนี่ยมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งแปลว่าอะไรมาร์เก็ตติ้งการตลาดการตลาดเจ้าค่ะอย่างโยมโจ้เนี่ยไม่ตลาดแล้วเตลิดแล้วสละสลวยนี่แปลว่าไงถ้าแปลเป็นไทยจริง
พราะไพเราะไพเราะดูดีแต่ความจริงตรงนี้ไม่ใช่สละสลวยนะเพราะแปลมาจากคำว่าสุขุจารณะอะไรนะเจ้าคะสุขุจารณะเนี่ยมาจากคำว่าสุขะอุจารณะอุจารณะแปลว่าออกเสียงสุขุจารณะสุขะเนี่ยแปลว่าสะดวกง่ายกว่าแต่อาตมาเนี่ยมองว่าชัดคมกว่านะอย่างที่ได้อธิบายไปตอนต้นนะว่าสมัยโน้นเนี่ยมันเป็นภาษาเสียงไม่ใช่ภาษาหนังสือเน้นที่เสียงเป็นหลักเสียงไหนที่ชัดคมกว่าทำให้คนโดยเฉพาะคนที่พูดนะโดยเฉพาะคนที่พูดพูดออกไปแล้วมันชัดคมกว่าคนเราจะเลือกพูดเฉพาะคำที่ออกได้ชัดกว่าแต่คำที่ออกได้ชัดคมกว่าง่ายกว่าไม่ต้องขั้นสละสลวยนะง่ายกว่าเราจะเรียกคำเหล่านั้นว่าสุขุจารณะดังนั้นข้อ23ที่บอกว่าในบางครั้งเพื่อให้มีการออกเสียงสละสลวยเนี่ยขีดเส้นใต้สละสลวยว่าง่ายกว่านะชัดคมกว่าได้ดีกว่าเนี่ยนะเขียนไว้ก็ให้ลงนิกขิตอาคมมาได้นิกขิตอาคมเมื่อกี้เราพูดไปหน่อยหนึ่งแล้วนะสูตรไหนนะนิกขิตอาคมยมโจ้นิคขีตันจะธรรมดายมโจ้แปลว่าสูตรนี้ยมโจ้ได้แล้วก็ได้ลืมไปเรื่อยแล้วเจ้าค่ะเกิดดับนะใช่อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาลงในจิตอาคมด้วยสูตรว่านิคหิตันจะสูตรที่เท่าไหร่นะนิคหิตันจะ57 57 37 37ของกาวะ57ของปัทธารูปสิทธิโยมเจออย่าสับสนนะโยมโจ้อย่าสับสนทีนี้นิคิตอาคมเนี่ยไม่เหมือนพยัญชนะอาคมที่ลงด้วยสูตรว่ายะวะมัทะเป็นต้นแล้วก็นะไม่เหมือนสระโออาคมที่ลงด้วยสูตรว่าโยมโจ้กาวจีโอพยัญชนะโอ้โหไม่ธรรมดาโยมโจ้ใช้ได้เลยอย่างนี้ไม่ตายง่ายๆหรอกไม่ตายง่ายๆโควิดเนี่ยไม่กล้ามาเจอยมโจ้ไม่ได้ออกไปไหนเลยนั่นแหละสิเขาไม่กล้ามาไงก็เลยใช้เขาไม่กล้ามาแต่ยมเป็นงูสวัสดมาแล้วนะเจ้าคะพึ่งหายนี่เป็นไรแล้วก็เป็นเรื่องเล็กโอ้ทรมานเจ้าค่ะดูเวทนาจนดูได้ไหมได้เจ้าค่ะถ้าดูได้ก็ไม่เป็นไรถ้าดูไม่ได้ก็จะเป็นทุกข์นิกขิตอาคมเนี่ยลงมาในเพราะสระเป็นนิมิตก็ได้พยัญชนะเป็นนิมิตก็ได้อันนี้จดไว้เลยนะไม่เหมือนพยัญชนะอาคมที่ลงด้วยสูตรว่ายะวะมัทธะเป็นต้นซึ่งลงในเพราะสละเป็นนิมิตเท่านั้นซึ่งในเพราะแล้วก็ไม่เหมือนสระโออาคมที่ลงด้วยสูตรว่ากวจิโอพยัญชนะที่ลงในเพราะพยัญชนะเป็นนิมิตเท่านั้นนิกขิตอาคมที่ลงด้วยสูตรว่านิกขิตันจะเนี่ยลงมาในเพราะมีสระเป็นนิมิตก็ได้มีพยัญชนะเป็นนิมิตก็ได้ได้สองนิมิตในที่นี้คือปัจจัยนะปัจจัยหรือสาเหตุที่ใช้คำว่าในเพราะใช่คำว่าในเพราะแต่ตรงนี้เขาไม่ได้เขียนไว้นะเขาไม่ได้ลงรายละเอียดว่าในเพราะนะเราก็เติมเราไปได้ในเพราะสละหรือพยัญชนะก็ได้ในเพราะสละหรือพยัญชนะก็ได้นะการจะลงในกิจอาคมด้วยสูตรยอมโจ้
อะไรนะเจ้าคะอะไรอ่ะนิคหีตังจะโยมโจ้ได้สูตรเมื่อไรคนอื่นก็ได้เมื่อนั้นอาจารย์ค่ะพี่ปุ๊พี่ปุ๊ยังไม่มีเสียงเลยโยมปุ๊คือใครอะโยมปุ๊โยมปุ๊ที่ไปเป็นผู้นำสวดมนต์นะคะก็ชื่อจริงชื่ออะไรนะทัศนีจ้ะค่ะโยมทัศนีมาก่อนมาทุกครั้งเลยใครตอบอาจารย์ไม่มีใครขาดหรอกเจ้าค่ะน่ะจริงค่ะจริงขนาดนั้นขยันจังนะเมื่อกี้ก็เข้ามาอีกคนไม่รู้ใครเขาจะเลิกกันแล้วใครก็ไปดูเข้าห้องเรียนเดี๋ยวเนี่ยอาตมาว่าจะเปิดวิชาพิเศษอีกวิชาหนึ่งเปิดทางสูงนี่แหละดีเจ้าค่ะสาธุก็จะใช้ซูมนี่แหละมีซูมเดียวทำไมอ๋อเวนภาษาอังกฤษนี่เป็นธรรมดาซูมนี้เนี่ยนะสรุปว่าเจ้าภาพถวายซูมให้อาตมาเนี่ย1 ปีเนี่ยอายุซูมเนี่ย1 ปีเนี่ยก็คืออาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษให้อาตมาน้องสาวของโยมนกเจ้าของสถาบันเราตระกูลคนทรงธรรมนี่แหละเราสอนภาษาอังกฤษให้อาตมากับอาจารย์ป๊อปแล้วก็ถวายซูมอาตมาก่อนหน้านี้นั่นก็เคยพูดอาตมาบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเขาไม่เคยประวารณาไว้เราก็บอกไม่ได้พอเขาทราบจากโยมนกว่าโยมนกจะถวายนั่นแหละแต่ว่าให้สามีอาจารย์สอนภาษาอังกฤษก็ชื่อยมเสียงนะสามีก็ชื่อยมจืดเขาช่วยทำให้อะไรให้เมื่อวานก็เมื่อวานซืนสิให้พรไปแล้วให้พรตอนเรียนภาษาอังกฤษจบก็อนุโมทนากับเจ้าภาพที่ถวายซูมให้อาตมาด้วยนะยอมจะถวายอาจารย์ไม่รับยอมไม่ได้ถวายอ๋อไม่เป็นไรพอดีบุญไม่ถึงเรามันเด็กๆพอดีคุยกันไปคุยกันมาเขาขอนึกก็ได้ของหมออัจฉราก็เดี๋ยวไปใช้อย่างอื่นได้ใช้ติวเพื่อนๆก็ได้ลาบอะไรนะหลับกันหมดอาจารย์มันทัดล่างมันผิดจากภูทับอาทิตย์ใช่ไหมไม่หลับนิกิจอาคมเนี่ยนิกิมก็เป็นพยัญชนะเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาจะลงนิกิจอาคมมาเนี่ยจะลงไม่เหมือนกับพยัญชนะทั่วไปก็คือนิมิตหรือปัจจัยในการที่จะเปิดโอกาสให้นิกิจอาคมลงมาได้เนี่ยเป็นได้ทั้งสระเป็นได้พยัญชนะเป็นได้ทั้งพยัญชนะถ้าเราดูตามสูตรนะโดยดูเริ่มต้นที่นิกิตันจะแล้วดูยอดหลังไปโยมโจ้ก่อนนิกิตันจะกาวาจีโอพยัญชนีมีคำว่าพยัญชนีด้วยนะใช่แล้วไปอีกถอยไปอีกยาวามาธนตาระราจาขมาถอยไปอีกมัทาสรีมีคำว่าสรีเห็นไหมคำว่าสรีจากมัทาสรีกับคำว่าพยัญชนะจากกวจีโอพยัญชนะเนี่ยเรานำมาใช้กับสูตรว่านิคิตันจะภาษาปทรูสิทธิหรือคำพีกัจเจนะท่านจะบอกว่าสรีพยัญชนะติจะวัตเตนะก็คือคำว่าสรีและพยัญชนะตามมายังสูตรว่านิคิตันจะเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ห่างไกลกันมากนะดังนั้นเวลาเขียนสูตรว่านิขิตันจะอันเป็นสูตรลงนิขิตาคมในเพราะสละและพยัญชนะเป็นนิมิตไม่ต้องเขียนยาวว่านิขิตันจะสเรพยัญชนะหรือนิขิตังสเรพยัญชนะจะไม่ต้องเขียนโดยเติมคำว่าสเรและพยัญชนะเข้าไปซ้ำอีกเพราะมันมีเขียนไว้แล้วเขียนสเรไว้ในสูตรว่ามัทาสเร
เขียนพยัญชนะไว้แล้วในสูตรว่ากวัจจิโภพยัญชนะที่ไม่ห่างไกลจากสูตรว่านิขิตัญจะเท่าไหร่นักแต่ถ้ามันห่างไกลกันมากเนี่ยนะห่างไกลกันมากเนี่ยก็อาจจะเติมเข้ามาก็ได้แต่นี่ไม่ห่างไกลก็ไม่ต้องเติมเข้าไปเวลาสังเกตอย่างนี้แล้วก็มันก็จะมีผลครอบคลุมไปหมดเลยนะคือเวลามีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับว่าตรงนี้ลงนี่นะคงได้หรือไม่เนี่ยมันก็จะมีคนถามว่าขอบเขตในการลงนิขิตอาคมคืออะไรเราต้องตอบเขาว่าคือสระหรือพยัญชนะก็ได้ที่เป็นนิมิตจะต้องมีสระหรือมีพยัญชนะเป็นนิมิตก็ได้สรุปแล้วเนี่ยถ้าให้อาตมาพูดอีกสำนวนหนึ่งก็คือลงได้เลยนิขิตอาคมเนี่ยลงได้เลยเพราะว่านิมิตมันมีแค่สองนิมิตสระนิมิตกับพยัญชนะนิมิตในเมื่อมันเป็นนิมิตอะไรก็ได้ก็แปลว่านิกิตาคมเนี่ยลงแบบโอเพนนะโอเพนลงแบบอะไรนะโยมโจ้ใช้สำนวนว่าไงนี่ลงแบบลงได้ทุกโอกาสอะนะลงได้ทุกโอกาสแต่ถ้าเราจะเขียนบาลีของเราเป็นผู้เขียนบาลีเนี่ยหลักการนี้เราไม่ควรเขียนพร่ำเพื่อเราต้องเขียนโดยที่ไม่ให้สับสนนะแต่เช่นจักขุงอุทปาธินะต้องเป็นขุงนะตรงนี้นะแก้ให้ได้เป็นจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธินี่เคยได้ยินใช่ไหมเคยเจ้าค่ะนั่นแหละจักขุงอุทปาธิความจริงคือจักขุอุทปาธินะไม่ต้องมีนิเคหิตนะแต่ถ้าเราเขียนเองเราต้องเขียนว่าจักขุอุทปาธินะแต่ถ้าเราจะเขียนจักขุงอุทปาธิเราก็ต้องบอกเหตุผลก็ว่าอ๋อคำนี้เราก็มาจากพระไตรปิฎกใช่ไหมโอเคเลยแล้วหลักการแบบนี้เราจะไปใช้เขียนบาลีของเราเองโดยลงนิกิตอาคมมาพร่ำเพื่อด้วยเหตุผลว่านิกิตอาคมลงได้ตลอดนะต่อให้มีสระก็ลงได้ต่อให้มีพยัญชนะหรือไม่มีก็ลงได้เราก็ลงมั่วไปอย่างนี้มันจะทำให้สับสนทางด้านความหมายแต่ถ้าตัวอย่างนั้นบาลีคำนั้นเราเอามาจากพระไตรปิฎกเนี่ยเราเขียนตามนั้นได้เลยนะอย่างจากขุอุทปาธิถ้าลงในกิจอาคมตามพระไตรปิฎกก็จะเป็นจากขุอุทปาธิลงในกิจอาคมในเพราะสระอุเบื้องหลังนะสระอุที่อุทปาธิก็ลงในกิจอาคมมาหลังสระอุที่จากขุหรือหน้าสระอุที่จากขุยมโจ้หลังสระอุหลังหรือหน้าสระอุหน้าสระอุเมื่อกี้หลังตอนนี้หน้านะเอาคำตอบสุดท้ายตกลงหน้าหรือหลัง ยอมทัศนียอมทัศนีหลับแล้วมั้งอาตมาว่ายอมทัศนีไปฉันเพลแล้วมั้งไม่เจ้าค่ะตกลงลงนี่อาคมเนี่ยหลังสระอุที่จักขุหรือหน้าสระอุที่จักขุหลังสระหลังหลังสระอุหลังสระอุที่จักขุที่จักขุอุทปาธิอะไรนะอุทปาธิใครเนี่ยโจจะไปลงหลังอุทปาธิแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนเออใช่ใช่เห็นไหมยมโจชอบโอเอNo, I'm not. นี่เกิดขีดมันเป็นพยัญชนะที่ต้องอยู่หลังสระกี่ตัวโยมโจ้อะไรนี่เกิดขีดเนี่ยต้องอยู่หลังสระกี่ตัวตัวเดียวมั่วไปเรื่อยนะตัวเดียวยอมวิรัตสามตัวครับอาอีอูนั่นไงยอมโจ้แม่นไหมแม่นไหมอาอีอูรัศสละนั่นเองลงลิขิตอาคมมาหลังสระอุที่จักขุด้วยสูตรว่าสูตร
สูตรลงนิกิตาคมสูตรลงนิกิตาคมนิกิตันจะนิกิตันจะต่อไปอวังสิโลศัพท์เดิมคืออวสิโลนะอวสิโลนะตอนนี้มีอะไรเป็นนิมิตในการที่จะลงนิกิตาคมเนี่ยสละเป็นพยัญชนะเป็นนิมิตคือตัวไหนนิไคหิตอะไรเนี่ยตรงลงวะ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 โยมวิรัตเป็นนิมิตโยมโจเริ่มออกอาการนะขึ้นสะพานพระรามเจ็ดอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยโยมวิรัตตกลงอะไรเป็นนิมิตเนี่ยพยัญชนะคือตัวไหนวะสิสอเสืออะไรนะสอเสือสอเสือคำว่านิมิตเนี่ยจำไว้เลยคำว่านิมิตในเพราะนิมิตเบื้องหลังเนี่ยต้องอยู่ข้างหลังก็คือพยางค์แรกของคำหลังเราเรียกว่าข้างหลังไปเลยนะเบื้องหลังไปเลยก็คือสอเสือในเพราะสอเสือลงนิกิตาคมมาที่หลังสละอะที่อวะสละตัวหลังสละที่วะนะด้วยสูตรว่านิคหีตันจะสมายาวันจิตะมาจากยาวะจะอิทะนี่สองที่นะสองที่เราดูระหว่างยาวะกับจะก่อนยาวะกับจะไปเป็นยาวันจะอันนั้นลงนิกิตอาคมมานะหลังวะหลังสระอาที่วะแล้วก็สามขั้นตอนเลยแล้วก็อาเทศนิกิตเป็นยอหญิงในเพราะจอจานข้างหลังนิกิตเป็นยอหญิงเนี่ยครั้งก่อนเราเรียนไปแล้วมีอะไรบ้างนะนิกิตเป็นยอหญิงเนี่ยที่เราเรียนผ่านไปแล้วลืมแล้วเฮเฮยังแล้วก็สะเยจะติดกันเลยใช่ไหมเอเหยังเอเหยังแต่พอสระเอและหอหีบข้างหลังเนี่ยนิกิตเป็นยอหญิงได้แล้วสะเยจะในเพราะยอยักษ์เทคนิคกับยอยักษ์เป็นยอหญิงได้แต่นี้ไม่ใช่สระเอไม่ใช่หอหีบไม่ใช่ยอยักษ์เป็นจอจานแล้วนิกิตจะไปเป็นยอหญิงซึ่งวรรคเดียวกับจอจานลักษณะนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าในเพราะจักเบื้องหลังอาเทศนิกิตเป็นวรรคคันตะนะเป็นวรรคคันตะก็คือเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของจักวรรคก็แปลว่าต้องเป็นยอหญิงเนี่ยดังนั้นนิกิตเป็นยอหญิงในเพราะจอจานเบื้องหลังเป็นนิมิตอย่างนี้เนี่ยต้องอาเทศด้วยสูตรว่าวัคคันตังวาวัคขีนะไม่ใช่ด้วยสูตรว่าเอเหยังและสะเยจะแต่อย่างใดนะมันจะต่างกันแบบนี้ครั้งก่อนก็ได้บอกภาพรวมไปเหมือนกันว่าการที่อาเทศนิกิตเป็นยอหญิงเนี่ยมันมีรวมๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่สามเคสด้วยกันนะอย่างเคสนี้เนี่ยมันมีจอจานเป็นนิมิตอยู่นิกิตที่จะเป็นยอหญิงก็ต้องเป็นด้วยสูตรว่าวัคคันตังวาวัคเคเหตุผลก็คือเพราะมีพยัญชนะในวัคอยู่เบื้องหลังนิกิตต่อมาตรงจากกับอิทะเนี่ยไปเป็นจิทะอันนี้ก็ง่ายนิดเดียวนะก็คือแยกพยัญชนะจะออกจากสระอะก่อนแล้วก็นำจักไปประกอบกับสระอิหลังก็เลยเป็นจิทะไปนะยาวันจิทะยาวะจะอิทะอันนี้สามขั้นตอนแต่ถ้าพูดถึงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับข้อนี้ก็คือลงนิกิตอาคมนะแต่เราจะมองเห็นไม่ชัดเพราะว่านิกิตอาคมที่ลงมาเนี่ยถูกอาเทศเปลี่ยนไปเป็นยอหญิงก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี้นะ
ต่อไปอนุถูหลานิอนุถูหลานินี่ก็ลงให้เดี๋ยวคมมาที่หลังอนุในเพราะพยัญชนะถะเบื้องหลังนะตัวนี้ก็เลยเป็นอนุถูหลานิในบาลีท่านจะใช้คำว่าอนุนะแก้ให้ด้วยนะเป็นนิกเหตุถ้าเราจะเขียนเป็นอนุถูลานิละได้ไหมคืออาเทศนิกเหตุเป็นนอนหนูในเพราะถอถุงเหมือนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้ยาววันจิตท่าในเพราะจอจานยังอาเทศนิกเหตุเป็นยอหญิงได้เลยถ้าตรงนี้ในเพราะถอถุงก็น่าจะอาเทศนี่เป็นนอนหนูได้เป็นก็จะสำเร็จรูปเป็นอนุถูลานิในบาลีใช้คำว่าอนุถูลานิเป็นนิกิตนะไม่ได้อาเทศนิกิตเป็นนอนหนูแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลนะเหตุผลทางไวยากรณ์เนี่ยก็ใช้หลักนี่แหละสุขุจารณะก็ลองอ่านออกเสียงเปรียบเทียบกันดูระหว่างอนุถูลานิกับอนุถูลานิหลวงโจ้ลองอ่านสินุนถูลานิกับอนุนถูลานิโยมโจว่าอ่านคำไหนแล้วมันชัดกว่ากันอ่านง่ายกว่ากันแรกอ่านแรกลองอ่านทีนี้อ่านคำซ้ายกับคำขวาอนุนถูลานิอนุถูลานิไม่ใช่เอาใหม่อันนี้ขีดเป็นนอนหนูอ่ะอันนี้คำขวาอนุถูลานิกับไม่รู้ก็ลองเปลี่ยนนิกิตเป็นนอนหนูดูมันก็จะเป็นอนุนไงก็คือให้อ่านเปรียบเทียบระหว่างอนุถูลานิกับอนงถูลานิเพราะว่าพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าอนงถูลานิโดยไม่อาเทศนิกิตเป็นนอนหนูทั้งที่มันเข้าข่ายเข้าหลักการมันอยู่ในหลักการของการที่จะอาเทศนิกิตเป็นนอนหนูได้เลยเพราะว่าข้างหลังนิกิตนะตอนนี้เนี่ยมันคือถอถุงซึ่งอยู่ในตอเต่าตะวรรคถูกไหมถ้ามีพยัญชนะในวรรคใดวรรคหนึ่งนะพยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งของแต่ละวรรคอยู่หลังนิกิตเราสามารถที่จะอาเทศนิกิตนั้นเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของวรรคนั้นได้เลยยกตัวอย่างเมื่อกี้ไงเราจึงอาเทศนิกิตเป็นยอหญิงในเพราะจอจานได้พอมาตัวอย่างนี้เราก็น่าจะอาเทศนิกิตเป็นนอนหนูได้เพราะมันมีถอถุงอยู่ข้างหลังไงแต่ในพระไตรปิฎกไม่ใช้อนุนนะมันคือไม่อาเทศนิกิตเป็นนอนหนูทีนี้มันก็ต้องไปดูสูตรที่ให้อาเทศนิกิตเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของวรรคก็คือสูตรว่าวรรคคันตังวาวรรคเขมีคำว่าวาเนี่ยมีคำว่าวาเนี่ยแปลว่าอนิจจวิธีอนิจจวิธีคืออะไรอาเทศก็ได้ไม่อาเทศก็ได้อาเทศก็มีไม่อาเทศก็มีแล้วตกลงจะอาเทศหรือไม่อาเทศสรุปแล้วมันก็ต้องใช้คำใดคำหนึ่งแต่ไวยากรณ์ท่านก็ยังยืนยันว่าอาเทศก็มีไม่อาเทศก็มีก็บางอุทาหรณ์เนี่ยอาเทศเช่นยาววันจิตะเนี่ยอาเทศส่วนอนุถูลานี่ไม่อาเทศอย่างนี้ไงอาเทศก็มีไม่อาเทศก็มีถ้าเราจะจี้ถามต่อว่าและที่ไม่อาเทศเพราะอะไรและที่อาเทศเพราะอะไรต้องใช้หลักสุขุจารณะตัดสินเนี่ยนะก็คือเสียงที่ออกมาจากอาเทศนิกิตเป็นพยัญชนะที่สุดวรรคแล้วกับไม่ได้อาเทศนิกิตเป็นพยัญชนะที่สุดวรรคว่าเสียงไหนมันชัดคมมันชัดเจนมันง่ายมันสะดวกกว่ากันก็เลยให้อ่านออกเสียงเปรียบเทียบอนุถูลานิเสียงนิกหิตกับอนุถูลานิเสียงนอนหนูเสียงอนุถูลานิเนี่ยมันออกได้เต็มปากเต็มคำกว่าใช่ไหมเสียงนิกหิตเนี่ยออกได้เต็มปากเต็มคำกว่าเสียงนอนหนูหลักการเป็นอย่างนั้นหลักการมันจบอย่างจบแล้วข้อ23จบแล้วนะเดี๋ยวเสาร์หน้านะเราก็จะขึ้นนิกหิต
นกิตะสนธิตรงนี้ก็เขียนว่านกิตะโลปสันธิจะค่อยว่ากันสองหน้าเดี๋ยววันนี้เที่ยงครึ่งเรียนวิชาปฐวิจารณ์นะคะเดี๋ยวรีบทานข้าวกันด้วยมีอะไรอยากถามไหมถามว่าวิกาละกับอาเทศมันต่างกันยังไงเจ้าค่ะวิกาละกับอาเทศน่าจะเหมือนกันบางที่ก็มีวงเล็บไว้แล้วก็บางที่ก็แยกกันกล่าวก็เลยแล้วในบางที่ก็สนธิก็มีบอกแยกกันว่าอาเทศวิกาละคือก็เลยส่วนใหญ่ในไวยากรณ์เราเนี่ยจะใช้คำว่าอาเทศแต่ถ้าในอรรถกถาฎีกาจะใช้คำว่าวิกาละสรุปก็คือเหมือนกันนั่นแหละจะใช้คนละที่กันนะในอรรถกถาฎีกาจะไม่ใช้คำว่าอาเทศจะใช้คำว่าวิกาละวิกาละก็คืออาเทศเพราะวิกาละความหมายก็คือเปลี่ยนแปลงแล้วในคำพีไวยากรณ์อาจจะมีบ้างนะที่ใช้คำว่าวิกาละโอเคนะนะโอเคแล้วเดี๋ยวสวดมนต์อย่างเดียวพอแล้วนะเดี๋ยวจะรีบไปฉันเนี่ยเดี๋ยวอดเพลนะยมโจ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสัมมาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมังนัมมัสสามิ